สเปคกลางและเท่านั้นนะคะการจัดซื้อจัดจ้างนะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะดำเนินการนะคะซื้อหรือจ้างนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่วงเงินเกิน500,000 บาทนะคะและไม่อยู่ในอีแคตตาล็อกนะคะไม่มีสินค้าหรือสเปคที่มันอยู่ในถุงอยู่ในอีแคตตาล็อกเราก็ต้องมาทำอีดิทิ้งนะคะกระบวนการต่างๆให้นึกถึงในเรื่องประกวดราคาเดิมๆของเราที่เราเคยปฏิบัติกันมานะคะทำรายงานขอซื้อขอจ้างอะไรต่างๆเสร็จประกาศเผยแพร่ไปนะคะให้คนเข้ามาเสนอราคากันนะคะแข่งขันกันแล้วก็มาพิจารณาในส่วนของคุณสมบัตินะคะข้อเสนอต่างๆนะคะก่อนที่จะประกาศผู้ชนะต่อไปนี่เป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆก่อนของอินดี้นะคะทีนี้นะคะในการดับการจัดทำเอกสารนะคะอย่างที่ออกตัวไว้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าเป็นตัวระเบียบฉบับนี้เนี่ยการเขียนนะคะระเบียบแต่ละวิธีเนี่ยมันจะอาจจะเหมือนซ้ำๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราเขียนให้มันสอดรับกันทุกเรื่องนะคะในเรื่องของอีดิทติ้งก็เหมือนกันนะคะขั้นแรกนะคะเรื่องของเรื่องการดำเนินการเนี่ยเราก็จะเขียนเอาไว้นะคะว่าให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารนะคะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอกสารต่างๆเนี่ยของอีดิทติ้งก็เหมือนกันเอกสารประกวดราคากับประกาศนะคะของอีดิทติ้งก็จะต้องทำให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดนะคะมีกำหนดแบบเอาไว้แล้วนะคะต้องทำไปตามนั้นก็วนกลับไปอีกนะคะคุ้นๆนะคะเหมือนที่มาเก็ตเมื่อเช้านะคะทุกครั้งที่เจอแบบเจอคำว่าแบบเรามีแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขแบบไม่ได้นะคะถ้าจะไปแก้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญคือเรากลัวว่าการแก้ไขเนี่ยบางทีอาจจะไม่รอบคอบนะคะแก้ไปแล้วเนี่ยไปกระทบสาระสำคัญแล้วมันเป็นผลเสียกับทางส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเอาหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยในตัวนี้เราเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดจะต้องแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้ทันเลยนะคะก็คือให้ส่งให้พนักงานในการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนที่ให้กลับไปส่งตรวจพิจารณาเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่านะที่เราทำเอกสารเนี่ยคณะกรรมการนโยบายก็ไม่ได้เขียนแบบเป็นขึ้นมาโดยคณะกรรมการที่อยู่ที่กรมบัญชีกลางนะกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาธิการของคณะกรรมการทุกๆชุดนะคะที่เป็นคณะกรรมการตามประบอแต่ว่าในแต่ละเรื่องนะคะเราก็จะคือกรมบัญชีกลางก็ได้เรียกผู้เชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องในเรื่องของแบบของเอกสารหรือสัญญาต่างๆก็เหมือนกันนะคะในคณะทำงานเราก็จะมีอัยการนะคะที่เขาจะมาช่วยดูแลตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สาระสำคัญต่างๆที่เราเขียนเอาไว้แล้วในแบบเนี่ยคือเราทางคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญที่ควรที่จะมีนะคะแล้วก็ข้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปในทางที่รัดกุมนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับส่วนราชการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแก้ไขมันก็เลยต้องเป็นไปในแนวทางที่เราต้องไปส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะคะหรือว่าทางสำนักงานในการช่วยดูข้อความให้ก่อนที่จะนำมาใช้นะคะส่วนในเรื่องของการกำหนดเวลาเสนอราคาก็เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะเผยแพร่กี่วันก็ตามกำหนดเอาไว้วันเสนอราคาคือวันถัดนะคะจากวันที่เราประกาศเผยแพร่เอกสารและประกาศนะคะอันนี้ก็เป็นหลักยังเดินตามกันมานะแต่มีบางเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าจะมีเขียนอยู่ในตัวระเบียบนิดนึงว่าโดยกำหนดวันและเวลาทำการนะคะเท่านั้นและเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบนะคะ EGP นั่นแหละระบบจะซื้อจัดจ้างค่าจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทำไมต้องเขียนเอาไว้นะคะระบบในเวลาในระบบ EGP นะคะนาฬิกาเนี่ยแต่ละเงินไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้แบบไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขำขันนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นจริงว่าถ้าเวลาที่เสนอราคากันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆเนาะว่าเข้ามาเสนอราคาทันแต่ระบบไม่รับราคาเขานะคะหรือระบบปิดนะคะไม่ให้เสนอราคาทั้งที่เวลาของเขาเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะคะเพราะเราจะบอกเสมอว่าการทำ EBT Market เนี่ยต้องทำในวันและเวลานะคะของราชการวันราชการซึ่งเวลาทำงานเนี่ยก็คือเวลาทำการของราชการนะคะเขาทางผู้ประกอบการก็ทราบแต่เขามาเสนอราคาก่อน4:30 นะเพราะว่า EBT เนี่ยไม่ได้แบ่งแบบ e-market นะคะ EBT เนี่ยมีแบบเดียวเลยนะคะเสนอราคาได้ครั้งเดียวนะคะไม่ได้มีเสนอราคาอีกแบบว่ามีการประมูลอะไรเงี้ยเหมือน e-market ไม่ใช่นะคะ e-market มี2 แบบใบเสนอราคากับแบบประมูลนะคะซึ่งเสนอราคาแข่งกันEBT ไม่มีแบบนั้นไม่มีให้เลือก
ไม่มีแบบนั้นอีกแล้วนะคะเป็นการเสนอราคาครั้งเดียวนะคะแล้วการเสนอราคาครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูเวลาตามระบบ ECP ถ้า ECP บอกว่า 4:30 น.ก็คือ 4:30 น.นะคะก็ให้ยึดถือตามนั้นที่เขียนป้องกันสิทธิ์เอาไว้ก่อนนั่นแหละนะคะว่าจะได้ไม่ต้องยกในเรื่องของเวลานะคะขึ้นมาอ้างก็เราดูตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะทีนี้ e-meeting นะคะคอนเซ็ปต์นะคะที่พูดถึงเรื่องของเอกสารต่างๆที่บอกให้ทำจากระบบเนาะ e-meeting นะคะกับ e-market เนี่ยที่เรามีวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ขึ้นมานะคะจุดประสงค์ของเราเลยก็คือว่าเราไม่ต้องการให้ผู้ค้านะคะกับภาครัฐนะคะมาเจอหน่วยงานภาครัฐนะคะมันอาจจะเป็นวิธีการป้องกันคือเหตุผลนะคะก็คือว่าเรากลัวที่มันจะมีในเรื่องของการคุยการตกลงกันนะคะหรือว่ากลัวกันนั่นแหละที่เราเข้าใจกันนะคะตรงนี้เนี่ย e-meeting นะคะก็เหมือนกันเราก็เลยจะจำกัดเอาไว้ว่าทุกอย่างที่จะมาเสนอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกาศภาครัฐจะประกาศว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนมาในการเสนอราคาก็ลงรายละเอียดให้มันชัดเจนในตัวประกาศและเอกสารประกวดราคาส่วนภาครัฐเองมีอะไรจะขายของนะคะคุณสมบัติตัวเองดียังไงนะคะส่งมาทางระบบเหมือนกันเราไม่ให้เจอตัวเรานะคะทีนี้มันก็มีข้อจำกัดอยู่ว่านะคะว่าอย่างไรงานนะคะแล้วถ้ามันจำเป็นหลักนะคะที่จะต้องมาเจอกันจริงๆหรือว่าอย่างที่ทราบมันมีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่หลักเกณฑ์การตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำอย่างเดียวแล้วมันมีเกณฑ์ที่เรารู้จักกันในชื่อเดิมเนาะที่เราเรียกมันติดปากก็คือมีเกณฑ์ไพรซ์ก็เกณฑ์ราคากับไพรซ์ก็พอแม้นะคะก็คือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เอาประสิทธิภาพมาบวกกับเกณฑ์ราคานะคะแล้วใครได้คะแนนรวมสูงสุดก็เป็นผู้ชนะนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันจะต้องมีการดูคุณสมบัติอะนะคะความจำเป็นว่าเออนะจะต้องเอาคุณสมบัติของมาให้ดูหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆนะคะที่จะต้องมีการเรียกนะคะให้เข้ามาพรีเซนต์นะคะงานนะคะตรงนี้จะทำยังไงนะคะเราก็มีเขียนเอาไว้เหมือนกันว่าการจัดหาที่มีความจำเป็นโดยสภาพเนี่ยของการซื้อหรือจ้างนะคะที่จะต้องกำหนดให้เข้ามาเอาของมาแสดงนะคะวัสดุเข้ามาแสดงทดสอบนะคะถ้ามีความจำเป็นแบบนี้หรือในลักษณะที่2กรณีงานก่อสร้างนะคะที่จะต้องมีการอัพโหลดเอกสารเข้ามาผ่านทางระบบเข้ามาเสนอเรานะคะแต่บางทีถ้าเกิดทางผู้ประกอบการทำได้นะคะย่อไฟล์อะไรก็ตามอัพเข้ามานะคะบางทีเอกสารใช้ประมาณรีมหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะถ้าทางผู้ประกอบการทำได้แต่ทางหน่วยงานภาครัฐคนหนึ่งแนบเอกสารมาหนึ่งรีมมีคนมาเสนอราคา10คนนะคะก็ปริ้นกัน10รีมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้งานเรื่องของการก่อสร้างอีกถ้าสมมติว่ามันมีงานที่มันมีรายละเอียดที่ต้องส่งมาพร้อมนะคะมาพร้อมกับเพื่อให้พิจารณาด้วยนะคะในครั้งนั้นเนี่ยแล้วมันจำเป็นว่าเอกสารมันเยอะจริงๆเนี่ยเราอาจจะเขียนกำหนดเอาไว้ก็ได้ว่าให้เขานำเอกสารนั้นมายื่นภายหลังวันเสนอราคานะคะซึ่งทั้งสองข้อนี้นะคะอันนี้แบ่งได้เป็น2เหตุผลและความจำเป็นเนาะเหตุผลแรกก็คือว่าถ้ามีความจำเป็นโดยสภาพต้องให้เอาพัสดุเข้ามาทดสอบทดลองนะหรืออย่างเช่นพวกงานพรีเซนต์ต่างๆนะคะที่เราอาจจะเอามาเป็นเกณฑ์ว่าจะให้เป็นเกณฑ์คะแนนคุณภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องมาเจอกันก่อนที่จะมีผู้ชนะนะคะทำได้ยังไงทำได้หรือไม่นะคะอันนี้มีข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งก็คือพวกงานก่อสร้างต่างๆที่เอกสารมันมีปริมาณที่มากๆนะคะเราต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีข้อจำกัด2ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีจำกัด2ข้อนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเจอกันจริงระเบียบอนุญาตนะคะแต่การกำหนดอันเนี้ยจะต้องรู้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ต้องกำหนดลงไปในเอกสารนะคะระบุไว้เป็นเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือสร้างนะคะด้วยนะคะกำหนดเอาไว้เลยว่าเราต้องการให้เขานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทดสอบทดลองหรือว่าจะเอาเอกสารเข้ามายื่นเนี่ยภายหลังจากการเสนอราคาเนี่ยเป็นกำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งนะคะภายหลังจากวันที่เขาเสนอราคานะคะแต่ต้องกำหนด1วันภายใน5วันทำการนะคะแล้วก็เขียนเปิดไว้นั่นแหละว่าเว้นแต่ว่ากรณีใดที่เราประมาณการแล้วว่ามันไม่เกินมันไม่น่าจะทันนะคะ1วันก็กำหนดมากกว่านั้นก็ได้คือเราก็ประมาณเอาไว้ว่าของเราเนี่ยงานของเราอย่างบางคนบางที่นะคะก็ถามว่างานพรีเซนต์เนี่ยเราไม่รู้เองงานเราก็ค่อนข้างจะยาวเฉลี่ยแล้วถ้าแต่คนนึงต้องเข้าพูดคุยกันกี่ชั่วโมงถ้ากำหนดเอาไว้วันหนึ่งแล้วมันไม่พอ
ไปกำหนดเพิ่มเติมได้ไหมนะคะในกฎระเบียบเขียนชัดเจนว่าต้องกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยที่ระบุเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องประมาณเอาไว้แล้วแหละว่างานของเราที่จะให้เขาเอามาทดสอบลองแสดงตรงนั้นน่ะมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็คือกำหนดเป็นโดยหลักแล้วเราให้แค่วันใดวันหนึ่งนี่แหละนะคะแต่ระเบียบใจดีก็คือเขียนเปิดเอาไว้เผื่อมีความจำเป็นจริงๆนะคะก็กำหนดเกินกว่านั้นไม่ได้แต่ต้องเป็นวันที่อยู่ใน5วันทำการนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเรียกเขาเข้ามาทยอยกันเข้ามานะมันจะมีในเอกสารประกวดราคาจะมีให้เรากำหนดไปเลยแหละนะคะว่า1ใน5วันทำการเนี่ยจะเป็นวันไหนนับกันบ้างนะคะซึ่งอย่างงานตัวของงานก่อสร้างเองนะคะในที่เมื่อกี้ที่บอกกันว่าสาระสำคัญที่ประกอบการพิจารณามันเยอะนะคะเราก็เขียนไว้นะต้องเขียนไว้ด้วยว่าเราจะให้เขายื่นอะไรมาก่อนอย่างเช่นพวกสารสำคัญต่างๆมีโอคิวไว้เสนอราคานะคะแบบรูปที่มันแตกรายการมาที่มันไม่ได้หนามากเนี่ยเขาต้องยื่นมาก่อนทางระบบเป็นต้นนะคะส่วนอะไรบ้างที่จะให้มายื่นทีหลังคือต้องเขียนแยกให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเขียนการ์ดนะเขียนเป็นดุลพินิจเลยเขียนเอกสารไว้เผื่อใช้ดุลพินิจทีหลังนี้ไม่ได้นะคะคือต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งไหนอย่างเช่นข้อแรกอย่างเงี้ยจะให้เขาอะไรเอาเข้ามาทดสอบทดลองนะคะหรือจะให้เขาเข้ามานำเสนองานเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เขียนไว้ด้วยกรณีที่สองไอ้พวกงานก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่เขียนคลุมคลุมไว้ว่าเอกสารนะคะเอกสารให้ยื่นเข้ามาผ่านทางระบบถ้าอันไหนที่ยื่นไม่ได้ก็ให้ออกมาใน5วันทำการคือวันที่เท่านี้โดยที่ไม่ได้กำหนดว่าอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่เจตนาของระเบียบข้อนี้นะคะคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำก็คือเขียนไปเลยว่างานก่อสร้างเนี่ยให้เขายื่นอะไรผ่านระบบแล้วสิ่งที่เหลือให้เขายื่นได้หลังจากวันเสนอราคาเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเขียนให้ชัดเจนในเอกสารประกวดราคานะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนนะคะในเรื่องของการดำเนินการบ้างนะคะอย่างเมื่อกี้ที่มาเขียนพอมาถึงปุ๊บก็มาถึงขั้นตอนที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับประกาศนะคะและเอกสารวิธีการเก็บนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น EBT เนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการนำร่างขึ้นรับฟังความคิดเห็นหรือไม่นำร่างด้วยนะคะซึ่งย้ำกันไปหลายรอบแล้วแหละว่ามันมีอยู่2กรณีนะคะต่ำกว่า5ล้านอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดเกิน5ล้านนะคะก็จำเป็นจะต้องนำร่างขึ้นนะคะไม่น้อยกว่า3วันทำการเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่เราพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วโดยในระเบียบข้อนี้เนี่ยเราเขียนเปิดช่องเอาไว้ให้กับรัฐวิสาหกิจว่าเขาอาจจะกำหนดแตกต่างไปก็ได้นะคะอาจจะกำหนดไปก็ได้ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า10ล้านอยู่ในพื้นที่เกิน10ล้านนะคะถึงจะบังคับนะคะคือเราเปิดช่องเอาไว้ให้เขาเพราะว่าเรื่องความต้องตัวแต่ว่าก็คือไม่ได้เปิดอย่างอิสระถ้าเกิดรัฐวิสาหกิจใดเขาจะกำหนดแตกต่างไปจาก5ล้านเนี่ยต่ำกว่า5ล้านกับสูงกว่า5ล้านให้เขาก็จะกำหนดต่างจากนี้เขาต้องส่งมาให้คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่ออนุญาตนะคะใช้อนุญาตเห็นชอบนะคะด้วยนะคะทีนี้ถ้าตัดสินใจเรียบร้อยว่าจะส่งจะนำร่างขึ้นเผยแพร่หรือไม่นะคะสิ่งที่มันแตกต่างจากระเบียบเดิมนะคะอันนี้อะไรที่มันเป็นระเบียบเดิมเดี๋ยวอนุญาตพูดขออนุญาตพูดไปเร็วหน่อยนะคะก็คืออย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วตั้งแต่แนวทางปฏิบัติที่มาเก็ตคอมมิตี้จะนำร่างขึ้นหรือไม่นำร่างขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะวันนี้เนี่ยการนำร่างนะคะออกเผยแพร่นะคะคือเราก็เสนอร่างนั้นอย่าไปพร้อมได้ขอซื้อขอจ้างแล้วก็เขียนไปว่าเราจะนำร่างนะคะเผยแพร่พอหัวหน้าส่วนได้ความเห็นชอบมาหัวหน้าหน่วยงานของได้ความเห็นชอบมาแล้วก็ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไปดำเนินประกาศร่างนั้นเนี่ยนะคะประกาศร่างก่อนนะถ้าเกิดนำร่างนะคะก็คือเอาร่างนำออกรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งตรงเนี้ยขั้นตอนนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนะคะมันก็จะเหมือนเดิมเลยแหละว่าจะนำร่างขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เวลาเราเอาร่างขึ้นประกาศแล้วเนี่ยเมื่อก่อนในระเบียบในแนวทางปฏิบัติที่มาเก็ตอีกที่เดิมเราไม่เคยเขียนบังคับเลยว่าหลังจากที่ลงร่างรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะคะพอมีความคิดเห็นเข้ามาเราจะต้องดำเนินการอย่างไรกับความคิดเห็นเรานั้นนะคะแต่ระเบียบตัวนี้เขียนชัดเจนนะคะในระเบียบจะบอกไว้ว่าถ้าครั้งที่เรานำร่างลงขอรับฟังความคิดเห็นเมื่อไหร่มีคนแสดงความคิดเห็นมาไม่ว่าเราจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงเรื่องปรับปรุงไม่ปรับปรุงเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะคะอยู่ในพิจนะคะไม่ใช่ว่าลงร่างรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งมีความเห็นมาต้องปรับปรุงแล้วก็วนมาอย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่นะคะถ้าลงร่างเมื่อไหร่
มีคนเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามานะคะเราเนี่ยมีสิทธิ์นะคะใช้เทคนิคว่าเราจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำนะคะคือในระเบียบบอกไว้ว่าจะต้องทำหนังสือตอบกลับนะคะตอบกลับไปยังผู้ที่เสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยทุกรายทราบด้วยจะตอบว่าอะไรก็ตามก็จะตอบว่าจะเห็นควรปรับปรุงหรือจะนำไปปรับปรุงจะอะไรก็ตามนะคะหรือจะไม่ปรับปรุงเพราะอะไรเราเห็นว่าผิดแล้วยังไงก็ตามเราต้องส่งหนังสือตอบกลับไปที่เขานะคะมันก็ช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้แหละขั้นตอนมันอาจจะเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าในอีมิทติ้งเนี่ยเดิมทีมีในเรื่องของการร้องเรียนเยอะมากนะคะแล้วก็เราให้ใช้ดุลพินิจว่าจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงใช้ดุลพินิจกันเสร็จคุยกันภายในหน่วยงานนะคะผู้ประกอบการไม่ทราบว่าเราจะปรับปรุงหรือเปล่าพอตัวจริงออกมาประกาศออกมาคนที่เขาเสนอแนะเข้ามาเขาก็คาดหวังว่าไอ้ตัวประกาศของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันเป็นไปในทางที่เขาคิดนะคะแต่ว่าพอผลออกมามันไม่เป็นแบบนั้นเราต้องเกิดการร้องเรียนแล้วว่าเราจะให้เสนอความเห็นทำไมนะคะเสนอความเห็นมาแล้วเราก็ยังเฉยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือคนข้างนอกนะประกอบการเขาไม่ทราบหรือว่าเราใช้ดุลพินิจได้นะคะประกอบกับเขาก็ไม่ทราบด้วยว่าดุลพินิจที่เราเขียนว่าไม่ปรับปรุงเนี่ยมันเพราะอะไรตรงนี้ระเบียบก็เลยขอเขียนขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือเป็นประโยชน์กับทางหน่วยงานนั่นแหละว่าถ้ามันมีปัญหาเราเรียนมาจะได้บอกว่าเนี่ยเราได้ตอบกลับหนังสือแล้วนะคะไม่ได้เลิกเฉยในเรื่องของที่ว่าเราฟังความคิดเห็นเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมต้องมีในเรื่องของทำไมจะต้องตอบกลับเป็นหนังสือส่วนขั้นตอนอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมว่าเราต้องพิจารณาไปว่าเราจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวร่างนะคะจะต้องเสนอความเห็นชอบนะคะต่อมาได้หน่วยงานของรัฐให้ลงมาลงร่างอีกรอบเสมอนะคะอย่างที่บอกว่าพอขึ้นร่างปุ๊บนะคะมีคนเสนอแนะวิจารณ์มาถ้าเราเห็นควรไม่ปรับปรุงเนี่ยถ้าเราจะไม่ปรับอ่ะถ้าเราจะไม่ปรับผู้กระสายเนี่ยว่าเราจะไม่ปรับปรุงเราเสนอต่อมาได้เป็นงานของรัฐเราดูว่าเนี่ยมีผู้วิจารณ์อย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตอบกับผู้วิจารณ์แต่เราเนี่ยจะไม่ปรับปรุงเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำลงไปตอนแรกเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะเสนอต่อมาได้เป็นงานของรัฐตามที่เราคิดถ้าท่านเห็นด้วยให้ความเห็นชอบเราก็นำร่างนั่นแหละกลับมาเป็นตัวจริงนะคะลงประกาศได้เลยแต่ถ้าเราจะปรับปรุงขึ้นมาทุกครั้งที่ปรับปรุงต้องลงร่างใหม่ขึ้นใหม่3วันนะคะขึ้นใหม่3วันเพราะฉะนั้นใน3วันนี้ถ้ามันมีคนเสนอแนะวิจารณ์มาอีกเราก็ต้องวนกลับไปขั้นตอนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออยู่ในดุลพินิจของท่านว่าท่านจะแก้หรือไม่แก้นะคะซึ่งแต่จริงๆเนี่ยบางทีมันก็จะเห็นข้อผิดพลาดในตอนช่วงวิจารณ์ด้วยแหละบางครั้งถ้าไม่ใช่เกิดจากผู้วิจารณ์วิจารณ์เข้ามาแต่เราเห็นจุดที่เราควรจะแก้เองแล้วก็มีการเกิดกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะก็แก้ไขได้นะว่าเราเนี่ยแหละความเห็นจากคนในอันนี้นั่นแหละคณะกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นว่ามันควรที่จะปรับปรุงก็ไปปรับปรุงซ้ำเสนอไปได้เลยนะว่าเราจะปรับปรุงร่างตรงนี้พอปรับปรุงเสร็จก็ลงร่างไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปรับปรุงเสร็จแล้วลงประกาศจริงเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่ามีการพิจารณาใช่ไหมคะเพราะว่าเปลี่ยนไปในเนื้อหาสาระสำคัญนะคะก็จำง่ายๆว่าทุกครั้งที่ปรับปรุงต้องมีการลงร่างพิจารณาใหม่เสมอนะคะแบ่งเป็นสองกรณีส่วนในเรื่องของระยะเวลาที่แพทย์บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบ่งไปตามวงเงินแล้วก็จะมีแค่ระยะเวลาเดียวรวมไปเลยทั้งในเรื่องของการเผยแพร่นะคะจัดเตรียมเอกสารนะคะไม่มีการแบ่งและเป็น2ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นตามเนี้ยที่กำหนดเอาไว้ในตัวตารางนี้นะคะแล้วกรณีที่มันมีข้อผิดพลาดนะคะอย่างที่ได้พูดไปนะคะมีเกิดไปแล้วเมื่อเช้านะคะว่ากรณีที่ทำโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วประการหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยเนี่ยนะคะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนว่ามารับซองยื่นซองนะคะทุกอย่างเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างใครก็ตามที่มาดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐจะไม่รู้นะว่าตอนนี้ใครเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารแล้วว่าชื่อหน่วยงานอะไรนะคะเราจะรู้ว่าชื่อบริษัทอะไรเราจะรู้อีกทีว่าใครมาดาวน์โหลดใครมาเสนอราคาเนี่ยก็ต้องเมื่อหลังจากเขาเสนอราคาจะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่เนี่ยอย่างแรกรู้สึกว่าระบบเขาจะล็อกเอาไว้ให้เห็นแค่ตัวเลขนะคะว่ามีคนมาดาวน์โหลดเอกสารไม่แน่ใจว่าปิดตัวเลขไว้หรือยังนะเดี๋ยวต้องถามทางระบบอีกทีพรุ่งนี้แต่ว่าชื่อเนี่ยไม่เห็นแน่นอนก่อนการเสนอราคานะคะเพราะว่าป้อง
ามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะต้องดูดีๆคือแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าเคยมีคนเดินถือมาถามการสะกดผิดนะคะประกาศไปแล้วสะกดผิดเนี่ยทำยังไงต้องยกเลิกทำใหม่หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบสามารถดูได้นะคะอ่านได้เข้าใจได้ไม่ใช่สาระสำคัญตรงไม่เอไปเอ็นต้นนะคะก็ยังเดินทางต่อได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันผิดลงผิดอะไรไปเป็นสาระสำคัญนะคะกำหนดวันเสนอราคาดันกลายมาที่นะแต่อันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นระบบรู้สึกจะล็อกให้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของนับวันและนะคะ3วันทำการแต่ดันนับผิดมันไม่ถึง3วันนะคะแล้วมาดูอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ลงประกาศแล้วทำยังไงตามเดียวมียกเลิกนะคะแก้ไขไม่ได้ถ้าลงประกาศไปเรียบร้อยแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะยินดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ตามนะผลมันก็คือตามแบบว่าห้ามมีให้ลดหรือเลื่อนนะคะหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคานะคะคือถึงยังจะเลื่อนก่อนก็ไม่สามารถเลื่อนได้นะทางเดียวที่จะเลื่อนก็คือยกเลิกแล้วประกาศใบใหม่เลยนะคะคือเมื่อก่อนเรายังมีว่าถ้าเกิดเป็นวิธียื่นซองเนาะเราก็อาจจะส่งจดหมายเรียนคนที่มารับซองหรือว่าโทรแจ้งได้นะคะว่าจะเลื่อนวันเวลารับซองอะไรกันยังไงถ้ารู้ก่อนนะคะก่อนวันที่จะรับซองแต่คลินิกยิ่งไม่ได้ในทุกกรณีนะคะต้องยกเลิกแล้วทำใหม่เท่านั้นกระบวนการนะคะหลังจากที่ทำแบบใส่เอกสารไปเรียบร้อยว่าจะเป็นขายหรือซื้อนะคะแต่กระบวนการทางรายละเอียดที่มีการทำเนี่ยเดี๋ยวติดตามในและการว่าปุ่มการกดอะไรยังไงมันจะเป็นยังไงนะคะหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาผลเนี่ยเขาจะมาหลังจากเนี่ยนะคะคือตอนแรกเขาทำเอกสารอะไรเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเสนอราคาเข้ามาเสร็จนะคะทางผู้ประกอบการเสนอราคาเข้ามาเสร็จคณะกรรมการวิชาผลอีพีดิ้งก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและตอนในเรื่องของการพิจารณาผลนะคะขั้นตอนเนี่ยเขียนในระเบียบชัดเจนเรียงแบบนี้เลย1 2 3 4นะคะขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือนำเอกสารทั้งหมดในตัวระบบนะคะก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจระดับปริ้นไปเนาะผู้ที่มีรหัสนะคะก็ปริ้นออกมาคณะกรรมการก็มาตรวจสอบนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะที่เขาให้ในระบบโดยจะตรวจเฉพาะเอกสารหลักฐานที่อยู่ในระบบเท่านั้นห้ามเรียกรับเอกสารเพิ่มเติมนะคะกรณียกเว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะสอบถามสาระสำคัญหรือรายละเอียดนะคะที่มันอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความเข้าใจของตัวคณะกรรมการเองว่าเนี่ยยื่นมาแบบนี้หมายถึงอะไรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเป็นการสอบถามเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่ามันติดเช็คลิสต์และเอกสารส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะคะแล้วมีเอกสารที่มันขาดไปเนี่ยจะใจดีคงให้เขาส่งเข้ามาที่ไม่ได้เลยค่ะนะคะในตัวระเบียบเขียนชัดเจนว่าห้ามเรียกรับเอกสารเพิ่มเติมตรวจเฉพาะที่อยู่ในระบบเท่านั้นนะคะตรวจคุณสมบัติเริ่มต้นอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตรวจเรื่องของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันคิดว่าหลายๆท่านก็คงรู้แล้วล่ะว่าต้องตรวจ3ด้านนะคะก็คือเชิงทุนเชิงบริหารเชิงไหวนะคะเชิงทุนนะคะนิดนึงสั้นๆเชิงทุนก็คือดูว่าผู้ถือหุ้นนะคะที่ถือหุ้นที่บริษัทกอขอที่เข้ามายื่นเนี่ยนะคะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่รายใหญ่ก็คือถือหุ้นเกินกว่า25%ของวงเงินทั้งหมดนะคะตามระเบียบนะคะซึ่งบางทีไปเจอคำว่ารายใหญ่ของที่อื่นแล้วก็จะไม่เท่ากับระเบียบพัสดุนะยึดตามระเบียบพัสดุก็คือถือหุ้นเกิน125นะคะหรือจะเป็นเชิงบริหารผู้บริหารในบริษัทกอบริษัทขอเป็นคนเดียวกันนะคะมีผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามนะคะผูกพันบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกันก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงทุนถ้าเชิงไขว้ก็คือดูไขว้อย่างเงี้ยนะคะผู้บริหารของบริษัทที่1 นะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่2แบบนี้ก็เป็นเชิงไขว้ซึ่งถ้าเกิดตรวจสอบแล้วนะคะเจอบริษัทที่เข้าไปยื่นกับเราและมีผลประโยชน์ร่วมกันจะต้องถูกตัดออกไปทั้งคู่นะคะทั้ง2บริษัทเลยถือว่าเป็นบริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็คัดเขาแยกเอาไว้นะคะปัจจุบันนี้การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเปรียบเสมือนตรวจสอบคุณสมบัติข้อหนึ่งของบริษัทนั้นๆเราจะไม่มีการประกาศก่อนแล้วนะว่ามีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกี่บริษัทหรือว่ามีใครบ้างที่ผ่านในเรื่องของการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเราตรวจให้เสร็จทีเดียวนะคะตรวจให้เสร็จทีเดียวอย่างที่บอกจากพิมพ์เอกสารออกมาตรวจเช็คลิสต์รับบัญชีที่เราจะให้เขายื่นมาใครยื่นไม่ครบแยกไปอีกต่อนะคะตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
จอใครที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแยกนะคะเพราะในระเบียบบอกแล้วว่าเราจะพิจารณานะคะข้อเสนอเฉพาะของคนที่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นและการตรวจสอบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ผ่านแยกออกมาเลยนะคะเพราะว่ามีหลายครั้งที่ร้องเรียนเข้ามานะคะว่าชั้นต่ำสุดแต่ฉันไม่ทราบนะคะถามไปถามมาปรากฏว่าเขาตกคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะคนที่ต่ำสุดเนี่ยตกคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ได้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งมาหรืออาจจะตกในเรื่องของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดเจนเลยนะคะต้องบอกผู้ประกอบการด้วยว่าในเรื่องของการพิจารณาผลเนี่ยถ้าคุณตกคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำข้อเสนอคุณมาพิจารณานะคะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะในเรื่องของจับพิมพ์เอกสารมานะคะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารเฉพาะที่อยู่ในระบบเท่านั้นนะคะสามก็คือดูนะคะเรียงลำดับนะคะผู้ที่เข้ามาเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาต่ำสุดหรือคะแนนรวมสูงสุดในกรณีที่ใช้เกณฑ์คุณสมบัติร่วมด้วยนะคะเรียงลำดับนะคะผู้ที่คะแนนรวมสูงสุดหรือคะแนนหรือให้ราคาต่ำสุดเนี่ยเอาไว้3รายแล้วก็เก็บเอาไว้3รายนะคะเพื่อที่ว่าถ้ารายชนะที่มาอันดับ1ไม่เข้ามาทำสัญญากับเรานะคะเราก็จะเรียกรายต่ำลำดับถัดไปเข้ามาทำสัญญาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็หลักการเดิมก็ให้เก็บไว้3รายนะคะทีนี้หลังจากเลือกเก็บไป3รายแล้วเราก็ต้องทำรายงานผลการชนะเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช่ไหมคะที่เป็นขั้นตอนได้ผู้ชนะมาแล้วนะคะต้องทำรายงานผู้ชนะไปถึงหัวหน้าหน่วยงานก่อนอย่าเพิ่งประกาศนะอย่าเพิ่งใจร้อนให้เขาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติทั้งรายงานทั้งอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างมาเรียบร้อยแล้วถึงจะประกาศผลนะคะซึ่งการจัดทำรายงานผู้ชนะผลเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยบังคับไว้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างบางทีเขียนมาแค่2 3บรรทัดนะคะมีผู้นักที่มีนายกนะคะชื่อคือนามสกุลบริษัทอะไรนะคะชนะอีมิตติ้งนะคะโดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินเท่านี้บาทนะคะเท่านี้จบทำรายงานแค่นี้แต่ว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะคะมาดูในสไลด์นี้กันด้วยว่าเราบังคับไว้ด้วยนะคะว่าประกอบต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยนะคะเขียนรายการวัสดุที่เราซื้อจ้างครั้งนี้นะคะรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอนะคะราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายก็ต้องมีนะคะในรายงานของการพิจารณาแล้วก็รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่มีผู้ว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันมันเหมือนเป็นการสรุปอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องบังคับเอาไว้ว่าเนี่ยผลการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เขียนเฉพาะด้านเดียวนะคะบางทีมีนักเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเขียนแค่ว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วชนะเพราะอะไรราคาเท่าไหร่ตรงนี้มันเหมือนเป็นบันทึกน้อยๆเราไม่เขียนเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรเราก็มาลื้อตรงนี้ดูเป็นบันทึกรายงานผลประจำโครงการของเราได้นะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ต่ำสุดไหมหรือใช้คะแนนรวมก็ต้องเขียนไว้นะคะสุดท้ายผลการพิจารณาคัดเลือกนะคะและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลนะคะบางทีเราจะให้คะแนนเป็น70 30 70เป็นราคา30เป็นคุณสมบัตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องรายงานไปนิดนึงว่าคุณสมบัติเนี่ยเราพิจารณาจากอะไร30เนี่ยแล้วเราให้คะแนนอย่างไรแล้วแต่ละใบที่เขาแพ้แล้วเนี่ยมันแพ้แล้วเฉือนแล้วตรงไหนนะคะก็ไว้ในรายงานผลการพิจารณาด้วยนะคะเพื่อให้หัวหน้าส่วนได้พิจารณาแล้วก็ได้ทราบถึงการวิธีในการพิจารณาผลของเรานะคะทีนี้เมื่อเรียบร้อยนะคะพิจารณาผลเรียบร้อยแล้วนั่นปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวหรือเข้ามายื่นแต่ไม่ถูกต้องนะคะพีผู้ผ่านแค่รายเดียวทำยังไงก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าก็ต้องดูนะคะให้เสนอหัวหน้ารายงานของรัฐยกเลิกก็ได้นะคะหรือถ้าพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมก็เสนอให้ท่านรับรายนี้แหละนะคะแล้วก็เรียกเข้ามาต่อรองราคานะคะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าให้ต่อรองในกรณีที่มีรายเดียวนะอย่าไปปนกันนะคือมีรายเดียวเนี่ยยังไงก็ต้องต่อถือว่าเราเนี่ยคิดว่าเราจะรับเขาแหละนะคะแล้วในไหนก็เห็นว่าเขาเหมาะสมเนาะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ก็ขอต่อรองราคากันหน่อยนะคะเพราะว่ามีแค่เขาเนี่ยผ่านการคัดเลือกเข้ามารายเดียวเองหรือไม่ก็ไม่มีคู่แข่งยังไม่มีใครไปยื่นข้อเสนอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือให้เขาเรียกเขาเข้ามานะคะต่อรองนะคะแล้วก็ลดหรือไม่ลดอะไรยังไงก็แล้วแต่ความเหมาะสมก็จัดทำรายงานการพิจารณาผลถึงมาได้ในงานของการนะคะหรือถ้าเป็นกรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเลยล่ะนะคะหรือไม่มีใครผ่านอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ e-market ที่ผ่านมานะคะก็คือเ
เราก็ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อให้ยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่ดำเนินการใหม่ในที่นี้ใช้หลักเดิมกับระเบียบ35นะคะชอบมีคำถามกันกลับมาเสมอเลยว่าจะทำวิธีอื่นได้ไหมนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็จะทำวิธีพิเศษได้ไหมต้องดำเนินการวิธีที่แข่งขันเนี่ยอีกครั้งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังยืนยันต่อเหมือนเดิมไม่ได้ตัวกรมก็เขียนเอาไว้ในข้อกฎหมายถ้าดำเนินการวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเราไม่ได้ผลก็ให้ประชาชนที่คัดเลือกได้เขาก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าต้องประกาศเชิญชวนทั่วไปกี่ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำครั้งหนึ่งไม่ได้ผลก็ไปใช้วิธีการคัดเลือกก็ได้หรือถ้าเราอยากจะทำอีมิตติ้งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะก็แล้วแต่เห็นควรนะคะทางเราเสนอไปแล้วก็ทางหัวหน้าหน่วยงานของเราเนี่ยให้ความเห็นชอบด้วยแล้วแต่ว่าจะออกทางไหนนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการต่อรองเรื่องการต่อรองมีตติ้งจะแตกต่างจากอีมาร์เก็ตแล้วเพราะอีมาร์เก็ตอย่างที่บอกว่าข้อแรกในการคัดเลือกของอีมาร์เก็ตเนี่ยมันเลือกเกณฑ์อื่นได้นะคะวิธีการของอีมาร์เก็ตเนี่ยเราจะได้ผู้ชนะจากการเสนอราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะใช้เกณฑ์ราคาอย่างเดียวแต่อีมาร์เก็ตเนี่ยมันอาจจะใช้เกณฑ์ไหนก็ได้นะเกณฑ์ราคาก็ได้หรือจะเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นหรือที่เราเรียกเกณฑ์คุณภาพอะนะคะจะใช้เกณฑ์ไหนก็ได้มันมี2เกณฑ์แล้วมีอีมาร์เก็ตนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในกรณีที่คนที่เสนอราคาต่ำสุดแต่เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณเนี่ยวิธีการที่มาต่อรองที่เมื่อเช้าเรียกกันไปที่เมื่อเช้าอธิบายกันไปในเรื่องการต่อรองในระบบเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็น2เคสแล้วนะคะเคสแรกก็เป็นการต่อรองในกรณีที่เราใช้เกณฑ์ราคาในโครงการนั้นเนี่ยเราเขียนเอาไว้ว่าเป็นเกณฑ์ราคานะคะถ้าเป็นเกณฑ์ราคาจะยังเหมือนที่มาเก็ตอยู่มี3สเต็ปสเต็ปแรกต่อจากเจ้าที่ต่ำสุดเห็นเหมาะสมรับราคากันไปไม่พอใจเรียกมาต่อรองจากคนที่เข้ามาเสนอราคาทั้งหมดนะคะแล้วก็รับราคากันไปนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็เสนอยกเลิกนะคะหรือแต่เนี้ยจะมีอันนึงว่าเราจะเสนอให้ลดเนื้องานนะคะลดเนื้องานทุกรายการเนี่ยก็ได้ถ้าใช้วินิจนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นงานก่อสร้างอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามองว่าตรงไหนที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือสามารถจะปัดออกไปได้นะคะหรืองานซื้ออะไรก็ตามนะคะเรามองว่าอยากจะเสนอลดจำนวนนะคะลงนะคะตัดรายการเดียวกันออกหมดเนี่ยรายการนะคะมีอยู่5เจ้าถ้าเราตัดรายการเดียวกันออกไปหมด5เจ้าแล้วมันไม่ได้กระทบต่อลำดับของผู้ชนะนะคะแล้วมันจะทำให้มันอยู่ในวงเงินนะสมมติว่าตอนนี้เขาเสนอราคามา1,200,000 บาท1,200,000 บาทนะคะ1,200,000 บาทจริงๆเนี่ยงบประมาณเรามีแค่ล้านเดียวมันเกินวงเงินต่อรองแล้วยังไงเต็มที่เนี่ยมันก็ได้แค่1,100,000มันก็ยังเกินวงเงินอยู่แต่เราไม่อยากทำบิดที่ไหนละนะคะได้ระเบียบก็ให้ทางเลือกว่าในงานนั้นเนี่ยมันสามารถลดงานได้ไหมขอเพิ่มเงินก่อนถ้าขอได้นะคะแต่ถ้าขอไม่ได้ลดรายการลดจำนวนลดเนื้องานอะไรได้ไหมการลดเนี่ยก็คือจะต้องลดคือเรามาคิดกันก่อนนะคะในคณะกรรมการแล้วก็ลดให้มันเหมือนกันอ่ะสมมติมี5คนลดรายการเดียวกันออกมาหมดแล้วมาดูที่คนที่ลำดับคะแนนตอนแรกเนี่ยเขาเป็นผู้ชนะว่าอยู่ในวงเงินหรือยังนะคะแล้วยังต่ำสุดอยู่ไหมแต่ถ้าลดรายการไปแล้วเนี่ยมันทำให้ลำดับผู้ชนะมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่1จากกอไก่ได้ที่1เนี่ยกอไก่ตกอยู่ที่2ขอไข่มันอยู่ลำดับอยู่แทนอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถือว่าเป็นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะคะคือถ้าเกิดมันลดเนื้องานทั้งหมดแล้วมันทำให้เจ้าสุดท้ายของเราเนี่ยอยู่ในวงเงินนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเจ้าที่ถูกที่สุดอยู่สามารถทำได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากคือยังไม่มีเงินอ่ะคือยังไงก็ยังสูงเกินวงเงินก็มาก็เข้ากระบวนการที่มาเขียนมาที่ไปว่าเสนอยกเลิกหรือดำเนินการใหม่จริงๆแล้วมันก็มี3สเต็ปเหมือนเดิมนี่แหละแต่อีมาร์เก็ตมันไม่รู้จะไปเพิ่มลดเนื้องานอะไรยังไงเนาะเราก็ไม่ได้เขียนตรงนี้เอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นในการต่อรองในสำหรับกรณีใช้เกณฑ์ราคาแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพตรงนี้ต้องตั้งใจดีๆว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะมันมีเกณฑ์คุณภาพเข้ามาตัดสินถ้ามันมี3สเต็ปอย่างที่บอกแต่ละคนที่เขาชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาถูกเขาถึงชนะคือเขาคะแนนรวมเขาสูงก็คือว่าทั้งคุณภาพก็ดีนะคะราคาใช้ได้บวกกันแล้วเนี่ยเขาเลยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปต่อรองราคาตามที่บอกเนี่ยนะคะต่อกับเจ้าเดียวแล้วไม่สำเร็จไปต่อกับเจ้ามันจะไม่ยุติธรรมละเพราะแต่ละคนเนี่ยที่เขาเข้ามาเสนอราคานะค
คะเขาต้องมีเกณฑ์คุณภาพเข้ามาประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกทำ e-meeting โดยใช้เกณฑ์คุณภาพแล้วผู้ชนะนะคะที่คะแนนรวมสูงสุดเนี่ยราคาเขาไม่เกินวงเงินงบประมาณการต่อรองของเราเนี่ยจะเรียกผู้ที่เสนอราคาเนี่ยไม่จะเรียกผู้ที่คะแนนรวมสูงสุดเข้ามาต่อรองราคาแค่รายเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่เขาชนะเนี่ยมันทั้งราคากับคุณภาพประกอบกันเพราะฉะนั้นเรียกเขาเข้ามาว่าเนี่ยเราก็อยากได้เขาไม่แตกไม่ใช่นะคะเรียกในระบบนะคือมันหมายถึงว่าเราจินตนาการไว้ที่เราเรียกแค่รายเดียวว่าเราอยากได้เขาแน่แต่ว่าเขาอะลดสูงลงเงินเขาประมาณแล้วเขาลดมานะคะแล้วเราสามารถซื้อได้ก็เสนอตามนั้นแต่ถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยต้องเสนอต่อหัวหน้าแล้วว่าจะขอเงินเพิ่มได้หรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องยกเลิกกันไปจะไม่มีสเต็ปที่2ว่าเรียกลูกจ้างมาต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกยิ่งแบ่งเป็น2แบบถ้าเกณฑ์ราคานะคะต่อเหมือนเดิมต่อกับเจ้าต่างสุดก่อนถ้าไม่ได้ต่อลูกเจ้านะคะแล้วก็มาดูความสมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเกณฑ์คุณภาพเมื่อไหร่นะคะเกินวงเงินงบประมาณให้ต่อรองกับเจ้าที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเพียงเจ้าเดียวถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้ของเพิ่มถ้าของเพิ่มไม่ได้ยกเลิกไปเลยทำใหม่นะคะไม่มีการต่อกับเจ้านะคะทีนี้การประกาศผลผู้ชนะนะคะก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นชอบในรายงานมาก่อนพร้อมกับผู้ที่มีอำนาจหรือว่าสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเซ็นสั่งมาแล้วนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่จะประกาศผล3ที่ได้นะคะทั้งหน่วยงานแล้วก็ ETP นะคะไม่ใช่หน่วยงานใช้ ETP แล้วก็ทางบิดประกาศนะคะทางนี้เนี่ยทางอีเมลอันนี้มันจะอยู่ในระบบนะคะการแจ้งผ่านทางอีเมลนะคะไม่ต้องกังวลมันมีในรูปแบบแล้วว่าถ้าเกิดลงประกาศไปเพื่ออีเมลก็จะแจ้งไปยังผู้ที่เข้ามาเสนอราคาให้เราดูนะคะเป็นเรื่องของทางระบบ ETP นะคะทีนี้มาถึงการสอบราคาบ้างนะคะในเรื่องของการสอบราคาอย่างที่บอกนะคะตั้งหลักก่อนว่าวิธีการสอบราคาถ้าเกิดอยู่ในส่วนกลางนะคะท่านหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางคิดว่าภูมิภาคเองของกรมบิ๊กเนี่ยก็ไม่น่าจะมีที่ไหนเนาะที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้กับนักเก็บที่ได้นะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ากรณีนี้เราเปิดมาเพื่อให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอย่างเช่นเทศบาลไกลๆหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่อยู่บนเขาอะไรเงี้ยถ้าดำเนินการด้วยวิธีมาเก็บกับอีพีไม่ได้จริงถึงจะมาใช้วิธีการสอบราคาซึ่งตั้งคำถามที่เขาชอบตั้งกันนะคือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นระบบขัดข้องหรืออินเทอร์เน็ตช้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในข้อจำกัดนะคะเพราะเราไม่ได้จำเป็นต้องทำแบบนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่เรามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยถาวรซึ่งวิธีสอบราคาเนี่ยเราจำกัดอยู่ที่วงเงินเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะคะถ้าจะทำวิธีนี้เนี่ยตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้างก็ระบุเหตุผลด้วยว่าเราไม่อาจดำเนินการซื้อด้วยวิธี e-market กับ e-meeting ได้เพราะอะไรนะคะซึ่งมันก็ต้องอธิบายในเรื่องของพื้นที่ของเราแล้วว่ามีข้อจำกัดอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าเดี๋ยววิธีการนี้จะเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าเงื่อนไขจริงๆนะคะวิธีการสอบราคาเนี่ยจินตนาการหรือวิธีการสอบราคาเดิมที่เราเคยทำเลยนะคะการสอบราคาเนี่ยมันยังเป็นวิธีการที่เรายื่นซองกันอยู่นะคะยังเป็นระบบยื่นมือกันอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละนะคะก็คืออาจจะเป็นประกาศสอบในลงเว็บไซต์ได้เพราะว่าข้อจำกัดทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยหมายถึงว่าไม่สามารถรับส่งเอกสารอะไรกันได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราปิดประกาศปิดประกาศลงเว็บไซต์เนี่ยยังต้องลงอยู่ในเรื่องประกาศในสองแผ่นนั้นเนี่ยว่าจะมามีการสอบราคาอะไรกันวันไหนเนี่ยยังคงต้องดำเนินการอยู่นะคะตามที่ระเบียบกำหนดนะคะก็คือต้องประกาศลงเว็บไซต์ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะมีการกำหนดวันรับซองยื่นซองอย่างยังคงทำเหมือนเดิมทุกประกาศนะคะให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะแต่งตั้งนะคะบุคคลขึ้นมาตรงนี้เป็นสเต็ปเหมือนกับวิธีการอื่นพอจัดทำมาในเรียบร้อยนะคะผู้ที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารสอบราคาก็คือเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะผู้ที่มีอำนาจลงนามในการทำเอกสารสอบราคาก็คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอันนี้ยังเป็นหลักการเดิมนะเป็นระเบียบสำนักนายกก็เป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของนำร่างเผยแพร่นะคะก็พูดกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าในเรื่องของการสอบราคาอย่าดูที่วงเงินสังเกตแค่วงเงินมันอยู่ในต่ำกว่า5 ล้านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยท่านจะนำร่างขึ้นประกาศหรือไม่ก็ได้นะคะอยู่ในดุลพินิจหลักการเดียวกับอีมิตติ้งนะคะอีมิตติ้ง
ต่ำกว่า5ล้านที่อยู่ในลิมิตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาขึ้นร่างเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นก็เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า3การทำการเหมือนกันก็เป็นเรื่องอีเวนต์ที่มาใช้นะคะสำหรับเรื่องของการสอบราคานะคะเขียนเอาไว้ชัดนะตรงนี้ในตัวระเบียบว่าให้นำเรื่องของอีเวนต์มาใช้โดยรวมนะคะส่วนวิธีการต่างๆเนี่ยหลังจากที่ดำเนินการนะคะขอความเห็นชอบในเรื่องของร่างประกาศต่างๆเรียบร้อยถ้าในกรณีที่ไม่มีการเอาร่างรับฟังความคิดเห็นนะนะคะหัวหน้าหน่วยงานของการเห็นชอบมาปุ๊บนะคะตรงนี้เนี่ยในตัวของเอกสารสอบราคานะคะกับประกาศสอบราคาทางระเบียบกำหนดเอาไว้ว่าให้เผยแพร่นะคะเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5วันทำการนะคะ5วันทำการเป็นตัวประกาศคือจะให้ขายอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะคะว่าก็ประเมินเอาตามต้นทุนที่เราได้ใช้ไปในการจัดทำเอกสารนั้นนะคะการให้หรือขายนั้นก็ทำไปพร้อมๆกับการประกาศเผยแพร่นั่นแหละก็คือเข้ามารับเอกสารได้นะคะทีนี้การกำหนดวันเวลานะคะสถานที่ในการขอรับเอกสารก็กำหนดได้เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันประกาศเผยแพร่จนถึงวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ให้เข้ามารับได้นะคะตามที่เรากำหนดนะคะกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอบอกแล้วว่าทุกวิธีเสมือนกันก็คือจะกำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่นะคะประกาศเอกสารนะคะโดยกำหนดเป็นวันเดียวนะคะเป็นวันและเวลาทำการเพียงวันเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ทุกอย่างของการทำสอบราคานะคะจะยังเหมือนเดิมหมดนะคะมีการชี้แจงรายละเอียดสถานที่ต่างๆกำหนดเอาไว้เลยว่าจะให้ชี้แจงอะไรกันยังไงวิธีการสอบราคายังคงเอาไปปนกับอีกทีสอบราคามันก็ยังคงเป็นสอบราคาอย่างเดิมอยู่ไม่มีการกีดกันการเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินเข้ามารับสอบในหน่วยงานของเราก็ยังได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะไม่ใช่ฟังแล้วมันเหมือนง่ายกว่าเราไปทำสอบราคามีเงื่อนไขอยู่นะคะทุกอย่างดำเนินการเหมือนที่การสอบราคาเดิมนะคะอย่างขั้นสุดท้ายเมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองสอบราคาห้ามมีให้ต้องหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองสอบราคาเมื่อถึงกำหนดเวลานะคะถ้าเราทราบก่อนว่ามีเหตุหรืออะไรก็ตามว่าอยากจะเลื่อนหรือเลื่อนถ้ามันก่อนนะคะแล้วเราสามารถแจ้งผู้ที่เขาเข้ามารับซองของเราได้นะคะได้ทันที่การทราบนะคะมันเหตุจำเป็นจริงก็สามารถดำเนินการได้นะคะตามแนวเดิมที่เราเคยปฏิบัติกันมานะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะคดีการยื่นซองก็หมายที่เป็นหน่วยจะส่งมาก็ได้นะคะการรับซองก็ยังคงเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการแต่งตั้งมารับซองไว้นะคะระบุวันและเวลาที่รับซองออกใบรับไปนะคะต่อกันส่งมอบซองต่างๆไปให้กับคณะกรรมการพิจารณานะคะผลก็มีการสอบราคาเป็นขั้นตอนปกติเหมือนที่เคยทำสอบราคามานะรับซองยื่นซองสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าต่อไปนี้การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะจะเป็นเรียบเสมือนหนึ่งในคุณสมบัตินะคะเหมือนการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าจำได้ที่การสอบราคาที่เราดำเนินการกันมาในอดีตเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบผู้มีผลร่วมกันก่อนแล้วก็มาประกาศก่อนว่าใครบ้างผ่านในเรื่องการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะวิธีการสอบราคาก็เหมือนกันหลังจากคณะกรรมการได้รับเอกสารนั้นเนี่ยเปิดซองเมื่อเสร็จเซ็นชื่อกำกับตามเดิมที่เราต้องมีการเซ็นเอกสารเพื่อไม่ให้มีการสอดแทรกนะคะเสร็จปุ๊บเราตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆนะคะตรวจให้เสร็จนะคะแล้วก็คัดเอาไว้ใครผ่านคุณสมบัตินะคะรวมถึงผ่านเรื่องของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันด้วยเนี่ยก็แยกเอาไว้มาแข่งขันกันเฉพาะผู้ที่ผ่านนะคะแล้วก็มาพิจารณาคัดเลือกนะคะผู้ที่ชนะตามหลักเกณฑ์ที่เราเขียนเอาไว้ตั้งแต่ต้นหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแล้วพอเราตรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยทีเดียวเนี่ยทำรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วค่อยมาประกาศผลทีเดียวไม่มีประกาศขยักแรกและผ่านผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วค่อยมาประกาศขยักถึงไม่มีตรวจไปพร้อมๆกันนะคะตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะตามที่เราเกณฑ์ที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นราคาต่ำสุดนะคะหรือว่าเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพคัดที่เสร็จจัดเรียงลำดับนะคะ3รายเหมือนอีกที่เลยนะคะแล้วก็เสนอผลการพิจารณาไปนะคะอันนี้เป็นกระบวนการของที่งานสอบราคาทุกอย่างทำเหมือนเดิมนะคะมีการลงรับซองส่งมอบให้กับคณะกรรมการนะคะพิจารณาผลโดยวิธีการสอบราคาอาจจะเปลี่ยนชื่อไปหน่อยเมื่อก่อนเราได้ยินเปิดซองรับซองอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาให้พิจารณาผลขั้นตอนเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าทุ
รวมเข้ามาในเรื่องของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยไม่ต้องมีการประกาศอะไรสองขยักรวมเข้ามารวดเดียวนะคะอีกทีนึงก็คือเป็นการประกาศผลไปเลยนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็มีการตั้งเกณฑ์ได้นะคะเป็นเกณฑ์ต่ำสุดก็ได้หรือเป็นเกณฑ์คะแนนรวมสูงสุดก็ได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะราคาต่ำสุดอย่างเดียวแล้วนะคะวิธีการสอบราคาก็สามารถเลือกเกณฑ์ในการพิจารณาได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูวิธีการคัดเลือกกันบ้างนะคะเมื่อกี้ที่จบไปเนี่ยสอบราคานะคะก็อยู่ในที่ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเชิญชวนทั่วไปปัจจุบันนี้มี3วิธีนะคะ e-market e-bidding นะคะสอบราคาE-Market ใช้คู่กับ E-Catalog นะคะ E-Bidding นะคะก็เป็นการเสนอราคาครั้งเดียวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตห้ามเจอกันนะคะแล้วก็ดำเนินการต่างๆเนี่ยก็จะมีกำหนดเกณฑ์เอาไว้ถ้าจะต้องจำเป็นต้องเจอกันเจอกันได้หลังวันเสนอราคานะคะแล้วก็ต้องกำหนดเอาไว้ในเอกสารเท่านั้นส่วนวิธีการสอบราคานึกภาพวิธีการสอบราคาแบบเดิมที่เคยดำเนินการกันมาแต่ต้องคำนึงเอาไว้เสมอว่าวิธีการสอบราคาถ้าไม่จำเป็นจริงๆว่าเป็นเรื่องของการมีข้อจำกัดว่าพื้นที่ของหน่วยงานเรามีข้อจำกัดไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการดำเนินการ e-market e-bidding ได้คุณไม่มีสิทธิ์ใช้วิธีการสอบราคานะคะถ้าจะใช้วิธีการสอบราคาต้องมีข้อจำกัดเท่านั้นทีนี้มาถึงการซื้อจ้างแบบนี้ค่ะที่เราบ้างเป็นวิธีที่เป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มนะคะซึ่งในมาตรา56นะคะอนุ1ในกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะอยู่ประมาณ8เงื่อนไขด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในพรบ.อยู่แล้วนะคะซึ่งตอนที่เราจะดำเนินการแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่เราจะทราบแล้วมันต้องเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนถ้าเกิดเราคิดเงื่อนไขไม่ได้นะคะแต่ตรงนี้เราต้องรู้เงื่อนไขว่าแล้วเงื่อนไขอะไรบ้างล่ะที่เราจะสามารถพาร์ทมาใช้วิธีคัดเลือกได้เลยนะคะก็ไปเปิดในมาตรา56อันนู้นหนึ่งเงื่อนไขประการแรกนะคะก็คือทำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วนะคะไม่ได้ผลวิธีเราเรียกกันแต่ไม่มีผู้ยื่นหรือมีแต่ไม่ผ่านหรือสักรายนะคะก็มาใช้วิธีการคัดเลือกได้เลยอาศัยเหตุผลข้อกอไก่หรือถ้ามันเป็นกรณีที่เราจะซื้อนะคะจ้างงานที่มีคุณลักษณะพิเศษซับซ้อนผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัดตรงนี้ต้องให้เหตุผลกันเองเลยนะคะว่ามันมีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อนจริงหรือเปล่าผู้ประกอบการจำนวนจำกัดถ้าเราหาอะไรอ้างอิงได้นะคะหรือว่ามีตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีเว็บไซต์สามารถเซิร์ชได้นะเพราะว่ามันมีจำกัดจริงได้เนี่ยแต่ยิ่งดีเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าแล้วจำกัดในเรียนยังไงนะคะก็ตามนี้แหละตามที่เราศึกษามาหรือว่าตามที่เราทราบมาว่าการผลิตและจำหน่ายสิ่งนี้นะคะมีแค่ไม่กี่รายนะคะในประเทศไทยหรืออะไรก็ตามนะคะมีตรงนี้บอกได้ก็คือข้อขอขายหรือจะเป็นกรณีข้อขอควายจะเป็นกรณีที่เป็นเหตุความจำเป็นนะคะเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อาจคาดหมายได้นะคะซึ่งไม่ใช้ประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยไม่ทันแบบต้องการใช้งานตรงนี้ต้องดอกจันไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ไม่อาจคาดหมายได้แบบที่เราเคยได้ยินกันมานะคะตอนระเบียบพัสดุระเบียบสำนักนายกเดิมอะไรเงี้ยไม่อาจคาดหมายได้คนชอบนึกถึงเรื่องที่เคยฟังกันบ่อยเลยก็คือรถยางแตกแล้วก็ไปทำกันเนี่ยนะคะไม่อาจคาดหมายได้นะคะก็คือเป็นเหตุผลเป็นคลาสสิกเลยตัวอย่างคลาสสิกที่ฟังมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่นะคะในเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยท่านไหนได้มาพรบ.จัดซื้อจัดจ้างนะคะมันอยู่ในวิธีคัดเลือกอยากให้เราลองจินตนาการก่อนว่ามันอยู่ในวิธีการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยางแตกมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่อาจท่านไหนได้อันนี้มันหมายถึงว่าเป็นกรณีที่เรายังพอมีทางเลือกที่จะรอได้อยู่แต่เราจะไปรอร่าง3วันนะคะรอร่างเอกสาร3วันรอลงจริงอีก5วันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ทันการคือเราจำเป็นต้องใช้อยู่นั่นแหละนะคะอย่างเช่นห้องประชุมเนี่ยนะคะอาจจะมีแอร์สัก10ตัวนะคะหายได้3 4ตัวมันก็จะอับๆหน่อยใช่มั้ยคะแต่มันก็ยังใช้ได้อย่างที่เป็นต้นวิธีการคัดเลือกเนี่ยเราไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องเชิญกี่วันนะคะให้เวลาที่เขาคิดพิจารณาข้อเสนอก่อนจะยื่นมาให้เราในกี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นถ้าสมมติหน้าในงานของรัฐให้ความเห็นชอบปุ๊บนะคะคณะกรรมการจัดร่างโดยที่การคัดเลือกและทำหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการนะคะ
วันเวลาเร็วๆหน่อยก็ได้เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าใครที่จะมีคุณสมบัติตรงที่จะมาเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับเรานะคะหลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเขาก็จะไปยื่นเอกสารกับเราเพราะฉะนั้นอย่างเช่นแอร์เนี่ยที่เราบอกนะคะเราก็เชิญชวนเนี่ยผู้ประกอบการที่แบบคือเราต้องการเร็วนะคะมันก็ยังมีสำรองใช้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ดีนักนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองอย่างสมมติว่ากรมหนึ่งนะคะอาจจะมีในเรื่องของช่องสัญญาณอะไรต่างๆที่มันเป็นสำรองในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตในของกรมของเรานั่นแหละนะคะไอตัวสำรองมันเสียไม่ใช่ตัวจริงเสียอีกใช่ไหมตัวสำรองเสียเรามีการตรวจสอบทุกวันว่าถ้าสมมติว่าตัวสำรองเสียแล้วถ้าตัวจริงมันล่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรสำรองใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังพอมีเวลาที่จะมาหาตัวผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่มันยังไม่เร่งด่วนค่ะต้องไปเจาะจงเพราะฉะนั้นก็มาใช้วิธีการคัดเลือกได้นะคะพอช่วงขั้นตอนของการที่มีการถามวิธีคัดเลือกเนี่ยมันก็ช็อตแบบช็อตคัดตัวนะมันจะไม่เหมือนวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะเหตุผลต่อมากรณีที่โดยลักษณะการใช้งานมีข้อจำกัดจำเป็นต้องระบุยี่ห้อนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะย้อนกลับไปในตัวของพรบ.บอกว่าเขียนสเปค5ระบุยี่ห้อนะคะอย่าลืมอ่านเว้นแต่ด้วยเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันจำเป็นต้องระบุยี่ห้อนะคะแอร์ฝั่งขนาดนะคะใช้ยี่ห้อนี้มันต้องสั่งยี่ห้อเดิมมาไม่อย่างนั้นต้องเจาะขนาดใหม่นะคะเป็นประโยชน์กับทางราชการไหมได้รู้กำแพงใหญ่ขึ้นมันก็ไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหตุผลมันชัดขนาดนี้นะคะแอร์ฝังหรือทีวีที่มันฝังลงไปนะคะเสียต้องซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่ต้องใช้ขนาดเดิมยี่ห้อเดิมนะคะมาถือห้องรองหรือว่าอะไรนะคะมันเป็นคัดเลือกได้เพราะว่ามันคงจะไม่มีเจ้าเดียวนะคะเราก็ไปเชิญตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อนั้นที่แหลกมาแข่งกันด้วยนะคะแข่งราคาแข่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ทำหนังสือเชิญชวนแล้วก็ใช้วิธีการคัดเลือกได้หรือจะเป็นอีกเรื่องนึงกรณีซื้อตรงจากต่างประเทศนะคะหรือดำเนินการผ่านการระหว่างประเทศถ้าระหว่างประเทศสามารถมีคู่เทียบได้อยู่เชิญไปได้หลายรายนะคะก็ใช้วิธีคัดเลือกนะคะหรือกรณีที่ใช้ในราชการรับต้องอธิบายก่อนว่าทำไมมันถึงยังรับอยู่นะคะเพราะว่าต้องตั้งหลักก่อนว่าวิธีการคัดเลือกไม่ได้เป็นการประกาศเป็นซีนะคะวิธีการคัดเลือกเป็นการทำเอกสารเชิญชวนนะคะทำหนังสือเชิญชวนส่งตรงไปยังผู้ประกอบการที่เราคิดว่าเขามีคุณสมบัติตรงเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นการประกาศโดยทั่วไปนะคะก็ยังใช้ได้นะคะในกรณีสุดท้ายและตัวสุดท้ายนะคะเป็นกรณีจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความเสียหายก่อนประเมินค่าซ่อมข้อนี้เนี่ยคำถามมากันเยอะทีเดียวนะคะแต่จะบอกว่าเรื่องการจ้างซ่อมแบบที่เราจะต้องถอดตรวจก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในหน่วยงานใหญ่ๆพวกซ่อมเครื่องบินนะคะอย่างพวกการท่าอากาศยานพวกนี้นะคะเขาจะซ่อมเครื่องบินซ่อมอะไรต่างๆแล้วต้องถอดออกมานะคะแล้วก็มาเสนอเทคนิคได้ถอดเสร็จแล้วจะประมาณค่าซ่อมแล้วจะซ่อมกันด้วยวิธีไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ออกไปนะพอเราออกไปมีคนโทรเข้ามาถามในภูมิภาคนะคะซ่อมไมโครโฟนนะคะจะจ้างถอดตรวจนะคะอันนี้บอกแล้วว่าเรามีทั้งเรื่องของความซับซ้อนเรื่องของวงเงินด้วยนะคะไมโครโฟนถ้าจ้างเขาแบบเชิญชวนเข้ามาวงกันนี่ใช่ไหมคะวงดูไมโครโฟนตัวนึงเขาบอกว่าเขาอยากจะซ่อมไมโครโฟนมันต้องถอดมาก่อนมันไม่รู้เนี่ยว่าอะไรเสียข้างในอันนี้เรื่องจริงนะคะรับโทรศัพท์เองเลยนะคะเขาจะซ่อมไมโครโฟนที่แต่ละคนแล้วทุกทีเนี่ยไมโครโฟนมันตัวเนี่ยมันซ่อมประมาณเท่าไหร่มันก็ประมาณ5700บาทวิธีอะไรคะเฉพาะจอดจงใช่ไหมเรามีอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแปลตรงตัวว่าพอถอดตัวปุ๊บมันต้องถอดก่อนนะมันต้องถอดก่อนมันต้องไมโครโฟนอ่ะมันก็ต้องชอชาร์จตัวเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขนะคะเป็นเงื่อนไขที่เนี้ยให้ทราบถึงความเสียหายก่อนจึงจะประเมินค่าซ่อมได้จริงๆถ้ามันแปลตรงๆแบบนั้นมันก็ใช่นะคะแต่ว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยที่มันเป็นการคัดเลือกมันต้องแข่งกันด้านเทคนิคที่เห็นเลยเนี่ยคือพวกการถอดตรวจเครื่องบินต่างๆที่เขาไม่ได้มีแผนแผนมาแบบเป็นคือไม่ได้ทำสัญญาจ้างเฝ้าเมกะแอนเป็นปีอะเขาประเมินเสียไม่ได้มีการทำสัญญาเมกะแอนไว้เขาก็ต้องจ้างให้คนเข้ามานะคะดูตรงนี้เพื่อเสนอเทคนิค
ุดท้ายเป็นเรื่องของกรณีหนึ่งถึงที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะก็ต้องติดตามกฎกระทรวงต่างๆอย่างเช่นพวกเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราเห็นละเยอะเลยนะคะในเรื่องของการจ้างองค์ประสอในการเรื่องจ้างยามการซื้อโรงเรียนต่างๆก็จะมีพวกนี้นะคะบางสิ่งพิเศษเขาอาจจะให้ในเรื่องของการมาใช้ที่ขับเคลื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องติดตามว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องกำหนดในกฎกระทรวงไหมว่าสามารถไปใช้วิธีขับเคลื่อนได้เลยนะคะอันนี้ต้องรอดูในกฎกระทรวงอีกครั้งหลังจากทางหนังสือเชิญชวนนะคะถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำขับเคลื่อนนะคะถ้าต่อไปจะตั้งหลักก็จะดำเนินการซื้อหรือจ้างยังไงนะคะรู้แล้วว่าจะซื้อหรือจ้างอะไรนะคะดูเหตุผลก่อนว่าอะไรแล้วไปเปิดมาตรา56ก่อนได้นะคะมาตรา56ไปดูว่าวงเล็บ1เนี่ยอายุ1เขียนว่าเงื่อนไขอะไรวงเล็บ2เขียนเงื่อนไขอะไรนะคะเป็นไอเดียในการให้เหตุผลของเราว่าเอ๊ะงานของเรามันเข้าด้วยไหนนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วจะทำวิธีเนี่ยคัดเลือกนะคะก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในการคัดเลือกแล้วนะคะขั้นแรกเลยก็ทำหนังสือเชิญชวนก่อนนะคะส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการนะคะไม่น้อยกว่า3รายนะคะถ้าอ่านในตัวพ.ร.บ.เองเนี่ยขอเว้นแต่มีจำกัดนะคะอาจจะเชิญได้ไม่ถึง3รายนะคะก็ได้ก็เชิญ2รายก็ได้ตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าโดยหลักปฏิบัติจริงแล้วนะคะถ้ามันถึงนะคะ3รายก็ควรจะไม่น้อยกว่า2รายนะคะใช้วิธีการคัดเลือกแต่ถ้ามันมีเหตุผลแล้วก็จำเป็นจริงๆเนี่ยที่บอกว่ามีในเรื่องของการตรวจสอบอ่ะมาให้เห็นชัดเจนว่ามันมีไม่ถึงจริงๆอ่ะแต่เราก็อยากให้2รายต้องแข่งกันเพราะไม่งั้นถ้าเราไปเจาะจงมันก็ยิ่งหนักเลยไม่ให้เกิดการแข่งขันนะคะเราก็อาจจะเชิญ2รายก็ได้แต่อย่างน้อยๆนะคะใช้คัดเลือกนะคะอย่างไรมันก็ต้องมีการแข่งขันอันนี้เราตั้งเป้าไว้ก่อนเพราะมันเคยมีคำถามเหมือนกันว่าเงื่อนไขของเขาให้อยู่ในวิธีคัดเลือกอะแต่ว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดออกเจ้าเดียวก็จะเชิญไปเจ้าเดียวเราขอถ้าเจ้าเดียวเนี่ยลองไปหาแพ็กเกจในจอบโจมก่อนไหมนะคะแล้วก็ไปดูเลขจอบโจมก่อนว่าถ้าเราคิดแล้วมันได้เจ้าเดียวอะมันก็ควรจะเป็นจอบโจมนะคะเพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่างานของเราเนี่ยเจ้าเดียวก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาอะไรเพราะบางคนบอกว่าจริงๆเนี่ยขายอุปกรณ์สิ่งนี้มีหลายเจ้ามากแต่เราอยากได้เจ้าเนี้ยแล้วเราก็ไปเรียกว่ามันเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยได้หรือไม่อาจจะไม่มันไม่ใช่อาจหรอกมันใช้เหตุผลนั้นไม่ได้เพียงแต่สิ่งที่เราจะไปใช้สอบตกได้เนี่ยเราต้องเหนื่อยในการอธิบายนิดนึงว่าที่เราต้องเอาเจ้านี้นะคะนึกไม่ออกไมโครโฟนเหมือนเดิมนะคะก็ต้องใช้ไมโครโฟนของยี่ห้อนี้นะคะเพราะอะไรล่ะเราใช้งานสำคัญอะไรหรือเปล่างานพิธีอะไรสำคัญหรือเปล่าเราถึงต้องซื้อยี่ห้อนี้กับคนนี้นะคะเป็นต้นนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มันมีหลายๆเจ้าแหละแต่ที่เรามาเล่าให้ทางกรมบัญชีกลางฟังเดี๋ยววันนี้โทรเข้ามาหาดูบอกว่าต้องใช้อันนี้แหละเจ้าเดียวพอเราถามว่าจะซื้ออะไรหรอเราอยากรู้ทุนก็ไม่บอกนะคะคือไม่บอกคือจริงๆแล้วถ้ามันงานสิ่งนั้นเนี่ยมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยเข้าใจแหละเทคนิคมันไม่เหมือนกันถ้าเราจำเป็นต้องใช้ยี่ห้อกองไก่เนี่ยแล้วเราจะใช้เฉพาะจอดจงเราต้องบอกให้ได้ว่าทำไมเราถึงใช้กองไก่งานนี้มันมีความสำคัญยังไงเท่านั้นเองนะคะหลังจากอันนี้หลังจากที่เชิญชวนเรียบร้อยนะคะแนะนำว่าไม่น้อยกว่า3รายนะคะนอกจากเชิญไปแล้วต้องจัดทำบัญชีนะคะรายชื่อผู้เพราะอะไรก็ในระเบียบบอกว่านะคะการที่เราจะรับซองเนี่ยคณะกรรมการจะรับซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนไปเท่านั้นนะคะอันนี้เขียนไว้ชัดเจนนะเดี๋ยวขอกลับไปที่นิดนึงกรณีนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะรับข้อเสนอเฉพาะคนที่เข้ามาดาวน์โหลดเอกสารเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ค่อยพบหรอกแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ว่าไปซีหลอกเอกสารมาจากคนรู้จักกันนะคะในอีกที่นั่นแหละไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารเองนะคะแล้วเวลามาโหลดมาเสนอนะคะไปเอาเอกสารนั้นมากรอกแล้วก็โหลดเป็น PDF เข้าไปเพราะในระบบเราเขาไม่ได้ล็อกนะคะไม่ได้ล็อกว่าคนนี้ไม่มาดาวน์โหลดห้ามลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปหนอนดูด้วยว่าดาวน์โหลดเอกสาร10ลายก็ต้องได้รับบัตรทั้ง10นะไม่ใช่มา11ไม่ต้องหาแล้วคนที่11คือใครนะคะเอาออกนะคะอันนี้เหมือนกันเชิญชวนใครไปแล้วทำบัญชีรายชื่อไว้ถ้าไม่ใช่คนที่เราเชิญชวนไปนะคะเราจะไม่รับพิจารณา
เราถือว่าวิธีการคัดเลือกเนี่ยเป็นวิธีการแข่งขันเฉพาะกลุ่มแล้วเราต้องมองแล้วว่าใครที่ควรจะเข้ามาแข่งถ้าเราไม่ซีเรียสนะงานนั้นทั่วไปจริงๆเนี่ยเราไม่มาทำวิธีคัดเลือกหรอกที่เราทำนี้แบบเพื่อเพราะว่าเราอะมีสเปคนะคะมีความมีรู้อยู่แล้วล่ะว่าใครเหมาะสมกับงานนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเพียงแต่ว่าอยากให้เขาเข้ามาแข่งกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เชิญไปเนี่ยเราจะไม่รับเชิญนะคะนะคะมีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำบัญชีนะคะของผู้ที่เราเชิญเอกสารออกไปเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองนะคะก็ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของเปิดซองข้อเสนอราคาเนี่ยตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะก็ยังคงในเรื่องของวิธีการเดิมๆอยู่นะคะเรื่องของการได้รับเอกสารอะไรมาต่างๆที่คณะกรรมการต้องเซ็นนะคะและมีชื่อกำกับดูแลเพื่อป้องกันเอกสารแทรกนะคะเรื่องการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันวิธีการคัดเลือกก็ยังคงต้องตรวจสอบอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันเฉพาะกลุ่มนี่แหละเหตุผลที่บอกว่าควรที่จะเชิญไปไม่น้อยกว่า3รายนะคะถ้าเชิญไป2รายเมื่อไหร่มาแล้วดันเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอีกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราตัดทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราควรเชิญให้ได้มากรายที่สุดนะคะโดยวิธีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันนะขั้นแรกนะคะแล้วก็พิจารณาเอกสารหลักฐานพื้นฐานที่เราไปเขายื่นเป็นต้องครบหลังจากตรวจเสร็จแล้ววิธีการคัดเลือกก็เป็นวิธีการที่เราสามารถเลือกหลักเกณฑ์ได้ตามสูตรได้นะคะหรือเป็นคะแนนรวมก็ได้นะคะก็พิจารณาตามที่เราออกหลักเกณฑ์ไปนะคะในเอกสารนะคะพิจารณาเรียบร้อยก็จะทำรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะคะพิจารณาเสร็จเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติรายงานอนุมัติเซ็นสั่งหรือสั่งจ้างมาเมื่อใดเราก็ประกาศผลการพิจารณาได้นะคะทุกวิธีที่พูดมานะคะต้องประกาศผลการพิจารณานะคะเราก็ต้องเว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ด้วยนะคะมันมีบทยกเว้นอยู่เหมือนกันแหละนะคะว่าเรื่องไหนบ้างที่ไม่ต้องรอในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์อย่างเช่นเฉพาะจอดโทรมอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องประกาศนะได้กับเจ้าไหนก็ต้องประกาศแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์นะคะซึ่งระยะเวลาการอุทธรณ์เนี่ยในตัวครม.เองนะคะรู้สึกจะมาตรา66จะเขียนไว้ชัดเลยว่าหลังจากการที่เราประกาศผลการพิจารณาไปแล้วเนี่ยเราจะเซ็นสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์นะคะจดไว้สักนิดนึงก็ได้มาตรา66นะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาต้องเซ็นหลังจากพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ไปแล้วนะคะมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันในเรื่องของกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะหรือเป็นวิธีการที่ซื้อด้วยวงเงินเล็กน้อยนะคะไม่เกิน 100,000 บาทมีแค่3อย่างนะนอกนั้นจะต้องรอให้พ้นระยะเวลาการทอนทั้งหมดนะคะทวนนิดนึงมาตรา66นะคะปกติแล้วซื้อจ้างก็ได้ด้วยวิธียังไม่มีการยกเว้นให้นะคะต้องประกาศแต่จะไม่ต้องประกาศมี3กรณีนะคะก็คือเว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะซื้อจ้างโดยจำเป็นเร่งด่วนตามวิธีการคัดเลือกเมื่อกี้นะคะ56วงเล็บ1คอควายนะคะหรือการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงนี่หมายถึงเหตุผลนะเพราะมันเป็นวิธีการที่ไม่ได้แข่งขันก็คือเซ็นสัญญาได้นะคะไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์นะคะเพราะเราเจาะจงรายนั้นรายนี้อยู่แล้วหรือกรณีที่3เป็นการซื้อจ้างในวงเล็บน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งเปิดมาให้แล้วตรงนี้100,000บาทนะคะกรณีวงเล็กน้อย 100,000 บาทไม่ต้องรอเป็นย้อนเวลาทองนะคะเพราะมันเป็นกรณีวงเล็กน้อยที่มันดึงมาจากระเบียบเดิมนั่นแหละ 10,000 บาทที่ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องมีสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกันเป็นต้นเดี๋ยวพูดเป็นตอนนั้นเดี๋ยวจะทวนให้อีกทีนึงนะคะอันนี้รู้ข้อยกเว้นเรื่องของการเว้นย้อนเวลาทองไป3ข้อยกเว้นก่อนทีนี้มาถึงที่เฉพาะเจาะจงนะคะคลุมไปเลยนะคะวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่8เงื่อนไขเหมือนกันนะคะกอไก่นะคะไม่ต้องพูดถึงเป็นวิธีที่ดำเนินการ2สเต็ปมาแล้วไม่ได้ผลนะคะขอไข่นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะทำเยอะสุดนะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะคอควายเรื่องที่มีผู้มีคุณสมบัติตรงรายเดียวนะคะมองลงเป็นเรื่องที่เกิดจากอุท
นกภัยภัยพิบัติน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยนะคะจะซื้ออะไรมาป้องกันจะทำยังไงนะคะก็อยู่ในข้อนี้แหละนะคะใช้ดีเฉพาะเจาะจงได้เลยหรือในเรื่องของการที่เมื่อก่อนเราเรียกว่า repeat order นะคะก็อยู่ในเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันซื้อหรือจ้างไว้อยู่ก่อนแล้วและจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างเพิ่มนะคะก็ใช้เฉพาะเจาะจงได้เลยนะคะซึ่งเฉพาะเจาะจงอันนี้วิธีการเรารู้แล้วว่าทำเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ต้องทำตั้งแต่แรกนะกระบวนการต้องมาตั้งแต่แรกเคยเหมือนกันว่าส่วนราชการนะคะไปมากเลยระเบียบวัสดุแต่ว่าโทรเข้าไปถามในเรื่องของเซ็นสัญญาไม่ทันแล้วบอกว่าเซ็นสัญญาไม่ทันแล้วดำเนินการทำรายงานขอซื้อขอจ้างอะไรเรียบร้อยหรือยังไม่ได้ทำค่ะว่าเรามีพีออเดอร์นะคะก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่ทำคือเขาเข้าใจว่าอาจจะแปลภาษาอังกฤษผสมไทยเอามีพีก็คือมีสัญญาอยู่แล้วก็เพิ่มกันเข้าไปสิเพิ่มสัญญานะคะเป็นความเข้าใจผิดนะอันนั้นเป็นพัสดุด้วยนะคะคือการดำเนินการทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราใช้เงื่อนไขอะไรก็ตามมันต้องเริ่มจากรายงานขอซื้อขอจ้างเพราะฉะนั้นเราใช้เหตุผลที่จะซื้อหรือจ้างเพิ่มก็จริงเพิ่มจากสัญญาเดิมก็จริงแต่มันเป็นเริ่มต้นกันใหม่อ่ะมันเป็นกระบวนการจัดหาใหม่เพียงแต่ว่าเฉพาะจอดจงเนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษไว้ในงงูเนี่ยเดี๋ยวสับสนเขาให้เงื่อนไขพิเศษเอาไว้ในตัวจอจานเนี่ยว่าสามารถที่จะจ้างหรือซื้อเพิ่มจากรายเดิมได้นะมันมีจอจานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสนอมาหน้าหน่วยงานของรัฐเขาสิว่าเราจะใช้ข้อจอจานเนี่ยนะคะวิธีเฉพาะจอดจงข้อจอจานนะคะเพื่อซื้อกับเจ้าเนี้ยที่เราทำกันอยู่เพิ่มนะคะแล้วค่อยมาเซ็นสัญญาอะไรกันใหม่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขสัญญาแล้วแนบไปข้างหลังนะคะเป็นความเข้าใจผิดที่ยังมีอยู่จำนวนนึงนะหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่จอจานเป็นเรื่องของการที่จะขายท่อตลาดโดยหน่วยงานของรัฐจะไปซื้อของให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเนี่ยขายท่อตลาดนะคะก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็ช้อนช้างก็เป็นวิธีพิเศษหนึ่งว่าในเรื่องของการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันเป็นวิธีเฉพาะจอดจงละเพราะว่าเราต้องไปดูว่าที่นั้นเนี่ยเหมาะสมกับการตั้งสำนักงานเป็นที่ที่เราอยากจะซื้อนะคะหรือเราอยากจะไปสร้างอะไรที่ตรงนั้นนะคะเราถึงจะมาเชิญชวนแล้วก็เรียกของเจ้าของที่มาเจรจานะคะหรือซอโซ่กรณีที่กำหนดกฎกระทรวงตอนนี้ก็มีกฎกระทรวงกระจายออกไปเยอะพอหลายเรื่องนะคะในเรื่องของนี่แหละที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนก็ให้ใช้วิธีเฉพาะจอดจงได้ตรงนี้ก็ต้องไปศึกษากันนะคะทีนี้วิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้ยกมาจากพ.ร.บ.มาตรา56/2ถ้าจะอธิบายระเบียบนะคะระเบียบของตัววิธีเฉพาะเจาะจงนะคะตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นรายละเอียดมากๆนะคะเดี๋ยวฝากเป็นการบ้านไปแต่ว่าเราสรุปได้อย่างนี้วิธีเฉพาะเจาะจงตอนนี้เราแบ่งในตัวระเบียบแบ่งได้ออกเป็น2ข้อนะคะข้อ78กับข้อ79นะคะวิธีการปฏิบัตินะโดยเงื่อนไขเนี่ยที่เราเห็นแบ่งเงื่อนไขนะคะแบ่งเงื่อนไขในมาตรา56/2เนี่ยมันแบ่งได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1คือดำเนินการนะคะโดยคณะนะคะคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการพิจารณาผลนะคะดำเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มาจากเงื่อนไขยกเว้นขอไข่นะคะอันนี้จะอยู่ข้อ78ข้อ78จะเป็นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกเงื่อนไขยกเว้นขอไข่เพราะขอไข่เราจะถูกแยกเอาไว้ในข้อ79 78เป็นคณะกรรมการดำเนินการนะคะซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเนี่ยจะดำเนินการนะคะโดยการที่ทำหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติตรงนะคะตามที่เราต้องการเนี่ยส่งไปโดยตรงเลยเพียงรายเดียวเพื่อมาเจรจาต่อรองราคาอันนี้เป็นข้อ78ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรุปง่ายๆคือแค่นี้แหละว่าให้ทำหนังสือเชิญชวนเชิญไปยังผู้ประกอบการโดยตรงนะคะแต่ถ้ามันเป็นเงื่อนไขขอไข่ละถ้ามันเป็นเงื่อนไขขอไข่จะเป็นในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทจะอยู่ในข้อ79ระเบียบพัสดุนะคะระเบียบกระทรวงการคลังนะคะซึ่งข้อ79เนี้ยถ้าพัสดุนะถ้าพัสดุเดิมเนี่ยอ่านปุ๊บจะจำได้เลยว่ามันเป็นฝาแฝดกับข้อ39ระเบียบสำนักนายกนะคะเรายกมาจากข้อ39เลยนะคะวิธีการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่แตกต่างไปจากเดิมนะคะข้อนี้มันก็คือวิธีตกลงราคาเดิมของเรานั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
แล้วเราวิธีตกลงราคาเดิมเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นพรบฉบับนี้วิธีตกลงราคาเราก็ปรับลดเลยเพิ่มขึ้นมาเป็น 500,000 อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแตกต่างการดำเนินการก็ยังเหมือนเดิมให้เจ้าหน้าที่นี่แหละเจ้าหน้าที่วัสดุแห่งนี้ได้รับการต่อรองตกลงราคานะคะกับผู้ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปโทรโอนเนี่ยเรียกเขาได้เลยนะคะคุยได้เลยทำไปถึงใน 500,000 อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าได้ถึงคนที่เราจะซื้อหรือจ้างเราก็ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุนั่นแหละนะคะทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ยก็เป็นเหมือนข้อตกลงเนาะทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างดำเนินการกับเจ้าที่เราเจรจาต่อรองนั้นเนี่ยได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมที่เรารู้กันมานะคะในระเบียบสำนักนายกนี่แหละนะคะอำนาจในการเซ็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่เท่ากันแค่ 500,000 บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องผ่านหัวหน้าส่วนหรือคำถามก็มาอีกว่าเราจะให้หัวหน้าส่วนได้ไหมก็ได้หัวหน้าส่วนใหญ่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกว่าเรามีบทยกเว้นให้นะคะเป็นบทที่จะได้การดำเนินการจะได้คล่องตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าควรที่จะไปให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาก่อนหรืออะไรก็ตามก็สามารถดำเนินการได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อ79เฉพาะข้อขอไข่นะถ้าเปิดดูข้อ79นะคะที่เป็นเงื่อนไขในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยด้วยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ย่อหน้าด้วยกันนะคะข้อ79บอกว่าการดำเนินการโดยที่ใช้56อนุ2ขอไข่เนี่ยให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคาได้เลยโดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่สั่งซื้อสั่งจ้างได้นะคะอันนี้คือความในวรรคหนึ่งส่วนวรรคที่สองนะคะก็จะเป็นเนี่ยแหละหยดรถยางแตกของเรามาแล้วนะคะ79วรรค2เหมือนกับข้อ39วรรค2เดิมนะคะจะเป็นกรณีที่ซื้อหรือจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่อาจคาดหมายได้นะคะไม่อาจคาดหมายไปก่อนได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ทันนะคะเพราะเรียนอยู่ในวงเงิน 500,000 นะมันเป็นภาคต่อมันเป็น2วรรคซึ่งถ้ามันเกิดกรณีเนี้ยอยู่ในวงเงิน 500,000 ปกติแล้วนะคะข้อ79บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองก็จริงนะแต่มันต้องผ่านการทำรายงานขอซื้อขอจ้างอะไรมาก่อนทำรายงานขอซื้อขอจ้างมาก่อนเจรจาต่อรองเลยเสร็จปุ๊บให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะสั่งซื้อสั่งจ้างได้นะคะอันนี้เป็นสเต็ปแต่ถ้ามันมาวรรค2เมื่อไหร่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้มาแล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่สามารถไปทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้นะคะก็คือเราถึงชอบยกตัวอย่างในเรื่องของรถยางแตกนี่แหละไปอยู่ระหว่างทางเราจะขอซื้อขอจ้างยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในข้อ79วรรค2คือให้เราดำเนินการไปก่อนได้เลยนะคะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นๆเนี่ยดำเนินการไปก่อนได้เลยนะคะเปลี่ยนยางอะไรได้เรียบร้อยแล้วกระจกแตกอะไรทำเรียบร้อยก็เอามาถึงกรมนะคะให้รีบทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราทำทุกอย่างมาเสร็จมาทำรายงานขอความเห็นชอบนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยก่อนจะมาถึงการตรวจรับพัสดุมีเยอะมากนานมากแต่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบคาดหมายได้เราดำเนินการเรียบร้อยเราถือว่าที่เรากลับมาเนี่ยเราตรวจรับของแล้วนะเปลี่ยนยางอะไรเรียบร้อยกลับมาถือว่าตรวจรับของเรียบร้อยแล้วแต่ทุกอย่างที่เราทำมามันยังไม่ได้เริ่มกระบวนการพัสดุอย่างที่ระเบียบพัสดุกำหนดเอาไว้นะคะเพราะในข้อนี้ก็ได้เขียนเอาไว้ว่าแล้วจะทำยังไงนะคะก็คือต้องให้ทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะในการที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อขอความเห็นชอบถ้าท่านได้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยจะถือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำมาเนี่ยเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นหลักฐานการตรวจรับแบบลงไปเลยนะคะที่ท่านเซ็นอนุมัติเห็นชอบรายงานข้อเท็จจริงที่เราทำไปนะคะข้อใช้มันมีสองกรณีข้อ79นะคะเหตุการณ์ปกติวรรคแรกนะคะถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่แบบคาดหมายได้ก็อยู่ใน 500,000 เหมือนกันทำวรรคสองนะคะดำเนินการไปเลยแล้วก็มาทำรายงานต่อหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามตรงนี้เนาะหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอนะคะสำหรับการซื้อหรือจ้าง
นะคะอย่างที่บอกกันมาตั้งแต่เช้าว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์ต่ำสุดอย่างเดียวละมันมีเกณฑ์ต่ำสุดด้วยนะคะเกณฑ์ในเรื่องของราคาบวกคุณภาพด้วยนะคะหรือถ้ามันเป็นสเต็กเทคนิคซับซ้อนมันอาจจะเป็นเกณฑ์ที่เรามีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ก่อนคล้ายๆประกวดราคาสองซองนะคะใครผ่านขั้นต่ำที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะมาคัดเลือกในส่วนของเกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพอีกทีนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานทั่วไปนะคะไม่ได้อาศัยเทคนิคอะไรมากหรือไม่ได้เอางานหรือว่าสิ่งของนั้นเนี่ยมาใช้ในกิจการที่มันมีลักษณะซับซ้อนหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้คุณสมบัตินะคะปกติเราก็จะใช้วิธีการเสนอราคาต่ำสุดนี่แหละนะคะใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดนะคะในกรณีที่เป็นการซื้อนะคะหรือจ้างที่มันเป็นงานมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้ามันเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคนะคะอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เราใช้ e-meeting มันก็จะมีหลักเกณฑ์ไทป์ตัวฟอร์แมตให้เรามาคัดเลือกกันนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเนี่ยพวกงานอีเวนต์งานอะไรต่างๆนะคะที่เรามองว่าเราต้องเก็บเทคนิคมาด้วยต้องดูงานว่าเขาจะจัดเสนอไอเดียด้วยนะคะเราก็อาจจะต้องใช้ในข้อ2ตรงสีเขียวเนี่ยนะคะในเรื่องของการดึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่นมาใช้ประกอบกับราคานะคะที่ผ่านมาก็บางทีก็ใช้50 50ราคา50คุณสมบัติอื่น50ซึ่งตรงนี้คุณสมบัติอื่นเราจะเอาอะไรบ้างนะคะต้นทุนตลอดอายุการใช้งานนะคะหรือในเรื่องของมีฉลากเขียวมั้ยตะกร้าเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีบัญชีนวัตกรรมหรือเปล่าเราก็กำหนดเอาไว้นะคะแต่เราต้องบอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาทราบว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาแข่งนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ส่วนราชการมักจะบอกให้ใส่หลักเกณฑ์การพิจารณาใช่ไหมคะใส่แล้วก็ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพโดยใช้อัตราส่วน50 50แต่50ที่เป็นคุณภาพเนี่ยว่าเกือบครึ่งเลยนะไม่ยอมใส่ไม่ได้เอกสารประกวดราคานะคะที่เจอนะในส่วนของที่มีการร้องเรียนอะไรเข้ามานะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเขียนหลักเกณฑ์ให้เขาทราบด้วยนะคะว่าไอ้50ที่เราบอกเนี่ยเราจะพิจารณาจาก3หรือ4ตัวนะคะก็ว่ากันไปนะคะหรือถ้ามันเป็นกรณีที่งานที่มันมีคุณลักษณะเฉพาะซับซ้อนมากๆพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะเราอยากจะกำหนดให้ผู้ที่ยื่นนะคะข้อเสนอเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์ที่มันเป็นเกณฑ์พื้นฐานของเราเนี่ยนะคะเราก็กำหนดฐานมาก่อนว่าเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะคะถ้าเขาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้คล้ายๆงานจ้างศึกษาที่เราจะมีกำหนดเอาไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาประมาณ5ข้อก่อนถ้าผ่าน5ข้อนี้เราถึงจะไปพิจารณานะคะเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2ก็ว่ากันไปถ้าใครไม่ผ่านคะแนนไม่ผ่านขั้นต่ำตรงนี้ก็ถือว่าจะไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะในเลข3เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายการประกวดราคา2ซองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เกณฑ์นี้ก็ได้ถ้าเราเห็นว่างานของเรามันซับซ้อนจริงๆนะคะก็กำหนดเกณฑ์เอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็สามารถเลือกใช้เกณฑ์นี้ได้ทีนี้อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนะคะตอนนี้มันสูงมากแหละยิ่งโดยเฉพาะสำหรับส่วนราชการนะคะมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากรัฐวิสาหกิจนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มหาชนเนี่ยเขาก็คิดว่าวงเงินประมาณนี้นะคะคือเราก็มีการพูดคุยกันแล้วล่ะว่าวงเงินมันควรจะอยู่เท่าไหร่ดีเมื่อก่อนเราก็จะเห็นที่50ล้าน25ล้านเลยใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะวิธีการต่างๆจะกำหนดตามที่รัฐนะคะวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรืออธิบดีเราเนี่ยแหละนะคะมีอำนาจไม่เกิน200ล้านบาทนะคะถ้าเกินก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปเป็นท่านประหลัดนะคะวิธีการคัดเลือกผ่านลงมาครึ่งหนึ่งไม่เกิน1ล้านถึง100ล้านนะคะถ้าเกินก็เป็นประหลัดถ้าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็หั่นลงมาครึ่งหนึ่งนะคะไม่เกิน50ล้านเกิน50ล้านก็เป็นอำนาจของเหนือขึ้นไปเป็นท่านประหลัดนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้ในเรื่องของอำนาจตรงนี้เป็นอำนาจตามระเบียบแต่ขณะนี้คงไม่ใช่ตามนี้แล้วแหละนะคะคงได้มีการมอบอำนาจมาลงมาที่แต่ละหน่วยงานแล้วหรืออาจจะมอบไปที่ผู้ว่านะคะให้ผู้ว่ากระจายออกไปตามส่วนภูมิภาคอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของประเทศผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นแต่เราทำบัญชีแนบท้ายเอาไว้นะคะเผื่อมีคำถามเข้ามาจะได้เนี่ยนี่แหละก็ลองไปเปิดดูหลังระเบียบนะคะแนบท้ายระเบียบมีบัญชีผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นแนบเอาไว้ให้สำหรับหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเหมือน
ระดับกรมอะไรอย่างนี้ของเรานะคะก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันเป็นเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะทีนี้มาถึงเรื่องงานจ้างที่ปรึกษากันบ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาบรรยายเรื่องงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานเนี่ยเราจะไปอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีไม่ใช่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไม่ค่อยได้ดำเนินการเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่ช่วงเบรกพักเบรกนะคะมีเรื่องของงานจ้างที่ปรึกษามาสอบถามพอสมควรนะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะถามว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานซับซ้อนหรือไม่นะคะซึ่งที่จะบอกว่าในเรื่องของความซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเนี่ยณปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีการตีความเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในตัวระเบียบเองกับในตัวกระบอนะคะการที่เราจะมองว่างานจ้างศึกษางานนั้นซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเป็นดุลพินิจของทางผู้ดำเนินการนะคะต้องให้เหตุผลให้ได้ว่างานเราเนี่ยมันซับซ้อนเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของงานจ้างศึกษาเรามีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะแต่ในความจริงนะคะณปัจจุบันถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่คือยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแต่ละคนก็มองว่างานจ้างที่ปรึกษาของเองเนี่ยมีความซับซ้อนนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามันเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนอย่างเช่นว่าเราจ้างเขามาพัฒนาระบบบัญชีเราอาจจะเพิ่มสำนักงานนะคะเพิ่มเติมสำนักงานขึ้นมาสำนักงานหนึ่งในภูมิภาคเราจะจ้างคนเข้ามาวางระบบบัญชีนะคะวางระบบบัญชีใหม่เลยนะคะให้เขาเขียนแผนในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชีเข้ามาแต่เรามองว่าในเรื่องของการจัดทำระบบบัญชีขององค์กรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษคือให้เขามาวางระบบบัญชีเนื่องจากว่าเราตั้งสำนักงานใหม่แล้วมันยังไม่เคยมีการดำเนินการเลยค่ะในสำนักงานนั้นนะคะก็เลยจ้างซึ่งเราคิดได้แค่ว่าเราจ้างนะคะนักบัญชีคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้ต้องการคุณสมบัติอะไรพิเศษเลยแค่จบปริญญาอะไรก็ว่ากันไปนะคะด้านการบัญชีนะคะมีใบตรวจสอบภายในไหมใช่ไหมคะ CPA หรือจะมีใบอะไรต่างๆถ้ามีพวกนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามายื่นนะคะแข่งขันในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกับเราได้เลยแบบนี้เป็นงานที่ไม่ซับซ้อนอันนี้คือง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะจ้างที่ปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าของตัวเองซับซ้อนซึ่งถ้าซับซ้อนนะคะก็ต้องให้เหตุผลกันนะว่ามันซับซ้อนเพราะอะไรนะคะมันต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรืออะไรเปล่านะคะที่จะต้องใช้คุณสมบัติข้อนี้ซึ่งอันเนี้ยนะคะถ้ามันมีปัญหาในการตีความจริงๆอ่ะคงต้องมาให้ทางคณะกรรมการนะคะช่วยตีความแล้วล่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องของแต่ละลักษณะงานเนี่ยมันก็มีดีเทลกันไปแตกต่างกันนะคะเอาเป็นว่าในส่วนของเรื่องทั่วไปเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนมีการซื้อจ้างหรือว่าแบ่งเป็น3ประเภทวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคัดเลือกเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเจอกันเยอะๆนะคะก็คือว่าไม่ทราบว่ามันเป็นงานจ้างที่ปรึกษาหรือเป็นงานจ้างทั่วไปอันนี้ปัญหายอดฮิตนะคะอันนี้ยังพอช่วยตอบได้นะคะแต่ว่าแนะนำนะคะให้อ่านคู่มือต่างๆนะคะของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะคะเขาจะมีในเรื่องของอันนี้ถูกว่าในเรื่องของความหมายในเรื่องของว่าจ้างที่ปรึกษาคืองานประมาณไหนอะไรบ้างนะคะอันนี้เคยเห็นนะแล้วก็เคยอ่านอยู่พอสมควรแต่ส่วนในตัวในตัวพรบกับระเบียบบางอย่างงานจ้างที่ปรึกษาสรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นงานทางวิชาการนะคะงานที่เราจัดจ้างคนคนนึงเข้ามาโดยอาศัยความรู้ความสามารถนะคะมีหน่วยงานจะมาถามว่าคือเราจะตัดกันยังไงคือเรารู้ว่างานนั้นใช้สมองใช่ไหมถามอย่างนี้เลยนะคะทุกงานใช้หมดนะคะใช้ความคิดดีกว่านะคะเอาลูกใช้ความคิดงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยคืองานที่มันต้องผ่านความคิดของที่ปรึกษาออกมานะคะแล้วออกมาในรูปแบบของงานดีไซน์หรือว่าให้เราเอามาพัฒนาองค์การองค์กรของเรานะคะเป็นรูปแบบในงานวิชาการนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เคยเจอนะคะเคยเจอในเรื่องของการหาดูด้วยวาจาที่แหละนะคะเป็นเรื่องของว่าจังหวัดนะคะเขามาหาดูนะคะซึ่งตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นข้อแนะนำที่ทางวิทยากรแนะนำไปนะคะเป็นเรื่องที่ว่าเขาได้งบประมาณมาพัฒนาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทอนะคะซึ่งตรงเนี้ยคือเขาก็ยังไม่ได้มีโจทย์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาก็คือปัญหาเนี้ยเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กนะแต่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ตีกันวุ่นวายเลยทีเดียวว่าเราจะควรจะไปเปิดหมวดจ้างท
ทำของทั่วไปอย่างซื้อจ้างหรือเราจะมาเปิดงานจ้างปรึกษานะคะเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาจะจ้างอะไรดีเพียงแต่ว่าเขาได้รับงบประมาณมาเหมือนงบประมาณสนับสนุนอะไรสักอย่างสินค้าโอท็อปเนี่ยเขาบอกถึงเวลาต้องพัฒนาแล้วเพราะสินค้าโอท็อปตัวเนี้ยขายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นผลประกอบนะคะของเขากำไรที่เข้ามาเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาเงินตัวเนี้ยมาพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เขานะคะกลุ่มจังหวัดเข้ามามาสอบถามว่าทำยังไงดีนะคะไม่รู้ว่าเป็นงานจ้างอะไรจะจ้างอะไรยังไงแล้วบอกว่าแล้วต้องมีโฟมเวลาเราทำงานนะคะไม่ว่าจะซื้อจ้างอะไรก็ตามเราต้องมีโฟมแบบว่าเราจะจ้างเขามาทำอะไรสิ่งที่เราจะจ้างอันนี้ปัญหาคือเขายังไม่มี POR เลยด้วยซ้ำนะคะเขายังไม่รู้เลยว่างานที่เขาจะจ้างมาจะทำอะไรรู้แต่ว่าจ้างนะคะเราก็เลยให้ทางกรมบัญชีกลางเองเนี่ยก็เลยให้เหตุผลไปอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ถามขึ้นมาเนี่ยเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างพัฒนาเพราะอะไรตั้งเหตุผลก่อนนะคะจำสินค้าได้สมมติว่าเป็นกล้วยนะคะกล้วยผงแล้วนะเขาบอกว่าขายไม่ดีนะคะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี้ยหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าเขามองว่าขายไม่ดีเขาวิเคราะห์กันเองภายในองค์กรแล้วมองว่าแพ็กเกจมันดูแย่ลงเลยนะคะเป็นถุงใสๆมัดยางนะคะขายไม่ดีสิว่าในเซเว่นจะมีแพ็กเกจดีๆมาเลยนะคะอยากจะพัฒนาอะไรที่มันแบบมันดูน่ากินแล้วสะอาดจะได้ขายดีอันนี้สมมตินะทางออกที่หนึ่งถ้าจะพัฒนาแบบนี้นะคะจ้างคนที่เก่งๆในเรื่องการออกแบบออกอะไรวาดลายสวยๆจ้างเข้ามาทำถุงสีล้อมได้กินเสร็จจะได้ไม่เหี่ยวนะคะเป็นตอนนั้นเมื่อไหร่คำตอบของการจ้างลักษณะนี้จะต้องไปดูในงานจ้างซื้อจ้างทั่วไปนะคะเพราะมันเป็นลักษณะการจ้างทำของวาดมาเลยนะคะจะให้ออกแบบถุงยังไงวาดถุงมาให้เสร็จนะคะไม่ใช่จ้างออกแบบพวกงานนะคะเพราะว่ามันเป็นงานขายถุงด้วยนะคะออกแบบถุงได้ของเป็นงานซื้อจ้างทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเขามองว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยไม่อร่อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่คำนิยามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อร่อยเลยนะคะคนรับประทานเข้าไปมาซื้อครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะมันเหนียวด้วยอะไรด้วยอยากจะจ้างนักวิทยาศาสตร์ผู้ชายเสื้อกลาวมาแล้วนอยมาแล้วนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์มานะคะที่เรียนผู้ชายมาดูว่าเนี่ยมันจะต้องอบยังไงนะคะให้มันไม่เหม็นนะคะที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอบออกมาแล้วเนี่ยมันต้องถนอมอาหารยังไงให้อยู่ได้นานแล้วก็ขายได้นานไม่ใช่ว่าแบคทีเรียเราก็ต้องลดทิ้งนะคะมันขาดอยู่ถ้าจะจ้างลักษณะที่สองเมื่อไหร่นะคะเป็นงานจ้างที่ปรึกษานะคะทีเนี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังไปนะคะซึ่งตรงนี้จะบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าให้ทำนิยามจ้างปรึกษาเราให้ได้แค่สั้นๆนี่แหละนะคะงานวิชาการได้ในเรื่องของผลงานทางวิชาการมาพัฒนาเรานะคะเป็นงานจ้างปรึกษาถ้าได้ของนะคะได้ของของชิ้นหนึ่งนะคะของอย่างหนึ่งจบกันไปแยกย้ายอย่างนั้นเป็นงานจ้างทำของงานจ้างทั่วไปนะคะในงานแยกกันแบบนี้พอเราจบว่าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาเมื่อไหร่เราก็ไปดูแล้วในหมวดงานจ้างที่ปรึกษาแบ่งเป็น3แบบนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้จะบอกว่าแต่ละแบบเนี่ยคำแปลในพรบ.นะเหมือนการซื้อจ้างทั่วไปเลยนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นงานทั่วไปอย่างยกตัวอย่างวางระบบบัญชีมันก็ประกาศเชิญชวนทั่วไปพอประกาศออกไปแล้วเนี่ยใครๆที่เป็นนักบัญชีมีใบเซอร์ติฟิเคตตามที่เราบอกเดินเข้ามาได้นะคะมาบินกับเราละมาไม่ใช่บินนี้มายื่นประกาศเชิญชวนกับเราได้อาหารและอีกอย่างที่ต้องทำความเข้าใจวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะของงานจ้างที่ปรึกษาก็เหมือนกันแต่ไม่มีบิ๊กบิ๊กที่ปรึกษาหรือมาร์เก็ตที่ปรึกษาไม่มีนะคะวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคือประกาศเชิญชวนทั่วไปเชิญได้เข้ามานะคะเป็นวิธีการทั่วไปแต่ทุกอย่างมันก็ยังเป็นวิธีที่เรามาตรวจเป็นคุณสมบัติของที่ปรึกษาเจอกันคุยกันได้แล้วแหละเราไม่ได้มีห้ามอะไรนะคะคือมันเป็นแยกหมวดแยกหมวดชัดเจนหมวดนั้นเมื่อกี้เมื่อเช้าเราจบไปแล้วนะคะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บเอาไว้แต่ว่างานจ้างที่ปรึกษามันแบ่งเป็น3แบบเหมือนกันแบ่งตามความซับซ้อนของงานนะคะแต่อย่าเอาไปปนกันวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคือขึ้นประกาศใครคุณสมบัติตรงเข้ามาเสนองานตามวันและเวลาที่เรากำหนดนะคะเท่านั้นเองแล้วก็ในเงื่อนไขของงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีกำหนดนะคะกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติ
ทั่วไปที่ตามพ.ร.บ.เองกำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะจะอยู่ในมาตรา65ก็บอกว่าในการไม่ใช่มาตราเดี๋ยวนะคะ75นะคะในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเนี่ยในเรื่องของงานจ้างที่ปรึกษานะคะเราจะมีการกำหนดเกณฑ์คุณภาพพื้นฐานไว้ให้ว่าเราจะต้องกำหนดให้ที่ปรึกษายื่นผลงานนะคะยื่นประสบการณ์คือเราจะไม่ใช่เขียนสเปคของที่ปรึกษาไปแบบไร้ทิศทางเหมือนการทำอินดี้นะอยากได้อะไรเขียนอินดี้คือทงอยากได้อะไรเขียนมาก่อนแล้วมันล็อกสเปคหรือเปล่าถ้ามันล็อกแล้วมันจำเป็นต้องล็อกให้เหตุผลนะคะเท่านั้นเองแต่ว่างานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีคุณสมบัติที่เขาเขียนเอาไว้แล้วด้วยคุณต้องกำหนดให้เขายื่นพวกนี้ไว้ด้วยนะนะคะมันไม่ได้อิสระแบบจะเขียนอะไรคือจะเขียนอะไรก็เขียนได้ที่เป็นสเปคของที่ปรึกษาเราอยากได้อะไรบ้างนะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยนะคะว่าอย่าลืมไปดูที่ข้อ75ด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องให้ที่ปรึกษายื่นเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในทีนึงเดี๋ยวพัก15นาทีสัก10นาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่จบนะคะ